ทีนี้อันนี้คิดจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการของแมททิเรียลบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยคือเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะแมททิเรียลบาลานซ์ก็คือการหาตัวแปรที่เราต้องการซึ่งโดยปกติแล้วตัวที่เรามักจะอยากได้จากการคำนวณหาโดยใช้แมททิเรียลบาลานซ์เนี่ยตัวแรกก็คือตัวค่า G ก็คือ initial gas in place หรือเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่าเฮ้ยอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถหาได้เหมือนกันก็คือ water influx ใช่ปะก็คือตัวนึงที่เราสามารถหาได้เหมือนกันดังนั้นในช่วงนี้คุยกันแล้วว่าเราจะไม่พูดถึง water influx water influx เนี่ยจะถูกเอามาให้พวกเราโดยอัตโนมัติแต่พอหลังจากเสร็จบทนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะพูดถึง water influx ละดังนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลชุดนี้ไปเรื่อยๆทีนี้อยากให้เราเห็นกราฟตัวนี้ก่อนกราฟตัวนี้บอกพวกเราอะไรบอกพวกเราว่าในช่วงปีที่1ของการในช่วงปีที่0ใช่ป่ะในช่วงปีที่0เราคำนวณหาโดยใช้ volumetric methodใช่ป่ะมันก็จะได้ค่า g ออกมาค่าหนึ่งซึ่งแน่นอนนะเราไม่มีข้อมูลดังนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือแค่ค่าของ log property กับตัวของ fit property ดังนั้นมันก็ต้องคำนวณจากตัวนั้นหรือวิธีแบบ analog ก็ได้ก็ไปเปรียบเทียบกันกับชุดอื่นๆเนาะหรือหลุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันก็จะได้ค่าข้อมูลออกมาทีนี้พอหลังจากที่เริ่มผลิตไปปีที่1ได้ข้อมูลชุดนี้ออกมาผลิตปีที่2ก็จะได้อีกชุดข้อมูลหนึ่งออกมาผลิตปีที่3ก็ได้อีกชุดหนึ่งออกมาไปเรื่อยดังนั้นเราก็จะพบว่าเป็นไงในช่วงปีแรกๆมันจะนิ่งไหมเอ๋ช่วงปีแรกนิ่งยังข้อมูลนิ่งยังยังค่ะยังค่ะเพราะเรายังรู้จักกับเรซัวหรือเรซัวก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยพฤติกรรมหรือท่าแท้จริงๆของเรซัวให้เราเห็นได้ชัดเจนจนกว่าอะไรเอ่ยเราอยู่กับมันมากขึ้นเราจะพบว่าตัวแปรต่างๆก็มีมากขึ้นหรือเราก็สามารถที่จะเดาพฤติกรรมของมันได้มากขึ้นดังนั้นจากข้อมูลที่มีมากขึ้นมากขึ้นมันก็สามารถที่จะ analyze แล้วก็เป็นไงทำให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยข้อมูลของมันจะค่อยๆ stable และจะเห็นเทรนด์ของมันใช่ปะค่อยๆเห็นเทรนด์ของมันไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็จะทำให้เรารู้ตัวของ ultimate recovery หรือตัวของค่า G หรือ initial gas in place ว่าสุดท้ายแล้วใน reservoir ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่ใช่ปะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ดังนั้นมันอาจจะมีการเพี้ยนต่ำหรืออาจจะมีการเพี้ยนสูงก็ได้แล้วแต่เลยใช่ปะแต่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราเป็นแบบไหนดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็สามารถที่จะคำนวณหาตัวนี้ได้โดยใช้วิธีการอนาล็อกก็ได้ใช่ปะแต่นั้นอนาล็อกมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงระยะเวลาแต่เพียงแค่ว่าเขาแค่อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้เฉยแต่ถามว่าเขาใช้ไหมในบางตัวแปรคำว่าอนาล็อกในที่นี้คือในบางตัวแปรที่เขาไม่รู้ข้อมูลนะหรือหลุมนี้ไม่รู้ข้อมูลเขาก็จิบจากหลุมอื่นหรือหลุมใกล้เคียงออกมาใช้ดังนั้นมันก็จะเป็นการคอมบิเนชันกันระหว่างตัวของ volumetric method กับตัวของ analog หรือบางทีตัวของ production history เนี่ยหรือตัวของ material balance เนี่ยบางตัวแปรมันอาจจะไม่รู้เขาก็อาจจะไปหยิบข้อมูลของหลุมอื่นที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแล้วก็ลองเอามาคำนวณก็ได้ดังนั้นมันก็จะมีการปรับใช้ข้อมูลต่างๆดังนั้นตัวของ volumetric เนี่ยเราคุยกันไปแล้วตัวของ material balance โดยวิธีการคำนวณก็คุยกันไปแล้วใช่ป่ะดังนั้นสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่ก็คือเป็นมาเทียบาลานซ์แอสเตทไลน์ก็คือพูดง่ายเลยทำให้มันเป็นสมการเส้นตรงให้ได้จากสมการที่เรามีอยู่นั้นสมการที่เรามีอยู่ก็คือเราต้องทราบก่อนว่าเงื่อนเราต้องทราบก่อนว่าเรซัวร์ของเรามีพฤติกรรมเป็นยังไงและก็สร้างสมการให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของเรซัวร์ของเราใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยปรับจากตัวของสมการตัวนั้นแหละให้มันเป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมทีนี้ก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนาะขอปิดลับก่อน เดี๋ยวไม่ทันปิดลับนะปิดลับแล้วนะใครยังไม่ส่งนะตอนนี้มีคนกี่คนเนาะทำไมมีคนอยู่ในห้อง102คนแต่คนส่งข้อสอบมีทั้งหมด105คนแปลว่าพวกเราส่งลิงก์ให้เพื่อนข้างนอกนี้แล้วใช่ไหมเหมือนมีน้องเรียนด้วยกันด้วยนะครับอาจารย์ในซูมแค่ในไอดีเดียวกันน้องเรียนด้วยกันอ๋อมีของเฟิร์สนั่นแสดงว่าจะมีคนทั้งหมด103คนใช่ป่ะแต่ก็มีเกินมา2คนแต่ไม่มีเกินมา2คนงั้นพวกเรามาเรียนด้วยกันนะมาเรียนด้วยกันโอเคเราไปต่อจะได้มานั่งฟังกัน
โอเคต่อทีนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสมการหายเนาะแต่ตัวนี้เราพอจะสามารถสังเกตได้ไหมจ๊ะเอ๋เจ๊ช่วยกันหน่อยช่วยกันทำมากินหน่อยช่วยกันทำมาอันนี้บวกอันนี้ลบไหมลบอันนี้บวกไหมบวกค่ะแล้วก็ลบเแนลา้ะวก็ลบค่ะบวกบวกอันนี้ลแบล้ไหวมก็บวกค่ะอาจารย์อันนี้บวกเหรอตัวนี้ใช่อ่าฮะแล้วก็แตลั้ววนี้ก็วงเล็บวงเล็บบวเนกาะบวกค่ะแล้วก็ลบแล้วก็บวกอันนี้บวกใช่ไหมค่ะ WE นี่อันนีบ้เทว่ากกคั่บะไหมเท่ากับค่ะนี่บวแลก้วเกน็าะบวกแล้วก็ลบบวกอันนี้ลบอันนี้ลบป่ะลบอันนี้บวกไม่ GP แล้วก็ลบค่ะอาจารย์ GP ลบใช่ไหมที่สใช่กิคล่ะนะ GP ลบ NR โอเคอ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้จริงๆแล้วสมการที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันจะมีสมการทั้งสมการที่เป็นออยล์และตัวเนาะเราจำได้ไหมสมการที่เป็นออยล์และตัวสมการที่เป็นแก๊สและตัวใช่ป่ะแล้วสมการที่เป็นอะไรเอ่ยอไปอยล์บวกแก๊สและตัวใช่ป่ะมันจะมีสามสมการที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้ใช่ป่ะดังนั้นเราก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าเลซัวของเราเป็นแก๊สเลซัวเป็นออยล์เลซัวหรือเป็นออยล์แอนด์แก๊สเลซัวถูกต้องไหมดังนั้นโอ้ยโทษทีดังนั้นถ้าเราสังเกตดูจากสมการชุดเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตัวเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นแก๊สเลซัวออยล์เลซัวหรือเป็นแก๊สและออยล์เลซัวสแกมการเลทซูำอะไรนะอ๋อเป็นอะไรดีอะไรนะทูเฟสเป็นเลซัว two-phase แล้วแสดงว่าถ้าเป็น two-phase เลซัวเพราะเราสังเกตอะไรสังเกตจาก B sub T ใช่ปะสังเกตจากข้างบคืนอนะครับอะไรนะสังเอก๋อตแตจ่ากขข้้าางบบนนนดูะแตโ่อเคชื่อค่ะอาจารย์เฮ้ยซูถ้าเรามองไม่เห็นซูถ้าเรามองไม่เห็นสิถ้าซูเรามองไม่เห็นนะถ้าเราลองไม่เห็นว่าเขาบอกว่าเป็นแก๊สแอนด์ออยล์และซัวนะมันก็จะพบว่าเฮ้ยเรามี B sub T นะใช่ปะในเมื่อมันมี B sub T เสร็จปุ๊บเป็นไงอ่าแสดงว่าข้างในมีแก๊สกับมีน้ํามันใช่ปะอยู่ข้างในอ่ารวมแล้วมันเป็น two phase แต่ก็อย่าลืมว่า two phase มันสามารถเกิดได้สองแบบก็คือหนึ่งเป็นน้ํามันที่มีแก๊สแยกตัวออกมาแต่ว่าน้ํามันแต่แก๊สที่ออกมายังไม่เยอะใช่ปะจนทําให้เกิดแก๊สครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นน้ํามันเป็นแหล่งน้ํามันแต่แก๊สแยกตัวออกเยอะแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นแก๊สแคปอยู่ที่ท็อปพอร์ชั่นของโครงสร้างใช่ปะดังนั้นกรณีที่มีแก๊สหรือเป็น two phase เนี่ยมีสองแบบงั้นต้องแยกให้ได้ทีนี้อย่างกรณีแบบนี้ล่ะเราคิดว่าเกิดกรณีแบบไหนเป็น two phase ที่มีแก๊สแค่แก๊สแยกตัวออกมาเล็กน้อยหรือเป็น two phase ที่มีแก๊สแยกตัวมาแล้วฟอร์มตัวเป็นตัวของเป็นแก๊สแคปอยู่ข้างบนอ่ะไม่มีแก๊สแคปครับเพราะอะไรเอ่ยทำไมเนอร์คิดว่าไม่มีแก๊สแคปมันไม่มีตัวเอ็มใช่ถูกต้องใช่ไหมเพราะการที่เรารู้ว่ามันจะมีแก๊สแคปข้างในเพราะว่ามันจะต้องมีอีกหนึ่งพจน์ก็คือพจน์ของตัว M ซึ่งเป็นเรโชของแก๊สหารด้วยเรโชของเอ้ยโทษทีเป็นเรโชของแก๊สวอลลุ่มหารด้วยออยล์วอลลุ่มใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้ไม่มี M มันก็สามารถที่จะเดาได้ว่าเอ้ยเรโชของเรามันเป็นออยล์เรโชแค่มีแค่พวกดิโซแก๊สที่ละลายตัวได้เล็กน้อยและเมื่อมันแยกตัวออกมาก็แยกตัวได้บางส่วนและไม่ฟอร์มตัวเป็นแก๊สแคปนี่คือข้อมูลที่เราได้และหลังจากนั้นเรารู้เลยว่ามีน้ําใช่ป่ะมีน้ําเข้ามาในฟอร์เมชันใช่ป่ะมีการผลิตน้ำออกไปแน่นอนมันมี S sub W I ใช่ป่ะหรือมี S sub W แสดงว่ามีน้ำอยู่แล้วนั่นแสดงว่ามันถูกผลิตเป็นเรื่องปกติมากตรงนี้เราสามารถเห็นได้เลยใช่ป่ะมีค่าของ G อาจารย์ครับผมขอขัดแบบนึงอ่ะฮะผมสงสัยว่าทำไมตัว water impact ที่ผมถามเมื่อวานว่าทำไมมันไม่มีตัว B แต่มันอยู่คูณอยู่ด้วยครับเป็นพจน์เดียวกันทำไมเพรามะันมีแค่แบบเพราะว่า water impact โดยเดียวโอเคอันนี้ดีมากเพราะทุกๆตัวเนี่ยเพราะทุกๆตัวสมมติว่าถ้าเราดูตัวนี้เนาะ W sub P ตัวเนี้ยมันคือ produce water นั้น produce water จะอยู่ในหน่วยของจริงๆแล้วมันควรจะต้องอยู่ในหน่วยของ STB ใช่ปะแต่ด้วยความที่พจน์พวกเนี้ยใช่ปะจริงไม่ควรจะต้องอยู่ในพจน์ของ STB เพราะว่าเราสามารถรู้ว่ามีน้ําผลิตไปเท่าไหร่ก็คือมันถูกผลิตขึ้นไปที่ surface เรียบร้อยแล้วหรืออยู่ที่แทงค์ที่อยู่ที่เซอร์เฟสหรืออยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็เลยกลายเป็น STB ดังนั้นมันก็เลยถูกคูณด้วย B sub W เพื่อที่จะคอนเวิร์ตกลับมาที่เรโซวคอนดิชันใช่ป่ะแต่ตัวของ water influx ก็คือน้ำตัวเนี้ย
มันอยู่ใต้เรซูวใช่ปะมันมีเรซูวอยู่ข้างบนใช่ปะมีเรซูวเรซูวคือชั้นแก๊สนะชั้นแก๊สชั้นน้ำมันเราเรียกว่าเรซูวนั้นเรซูวของมันอยู่ด้านบนตัวนี้เป็นน้ำมันและตัวของน้ำอยู่ข้างล่างใช่ปะดังนั้นน้ำตัวนี้น้ำที่ลุกล้ำเข้ามาในเรซูวของเราตัวนี้มันยังไม่ถูกผลิตขึ้นใช่ปะดังนั้นมันแค่ลุกล้ำเข้าไปดังนั้นการลุกล้ำของมันเข้าไปมันก็เลยมีหน่วยที่เป็นหน่วยของ reservoir condition อยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องคูณด้วย b sub w เข้าไปเพื่อที่จะปรับหน่วยอีกทีนึงอันนี้เขาอันนี้ได้ไหมอันนี้ตอบไหมตอบครับเข้าใจแล้วโอเคยังไงผมไปเจอในสิ่งนั้นตรงเพราะมันส่วนใหญ่มันจะไม่มีเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่เรซูวร์มันก็เลยการจำเป็นว่ามันต้องคูณอะไรแต่ว่าทุกคนที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี้ยพวกเนี้ยตัวทีตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ปะตัวนี้มันถูกเขาหรือถูกนับหรือถูกตรวจวัดจากมาตรวัดที่อยู่ที่เรซูวร์ตัวทีที่อยู่ที่หัวหลวงดังนั้นมันก็เลยถูกเปลี่ยนหน่วยและดังนั้นเราคูณมันเข้ามาคือปรับให้มันเป็นที่เรซูวร์คอนดิชันแค่นั้นโอเคอันนี้ดีมากคำถามนี้ดีทีนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นพฤติกรรมของมันเยอะเลยเนาะถูกต้องไหมว่ามีแก๊สแยกตัวออกมาไหมมีน้ำแยกตัวออกมาไหมใช่ปะไอ้ตัวที่มีน้ำถูกผลิตออกไปไหมดังนั้นข้อมูลพวกนี้แหละเราจะต้องเห็นและพวกเราก็ต้องสร้างได้หรือจากข้อมูลที่พวกเราสร้างหรือจากข้อมูลที่พวกเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อข้อมูลถูกเขียนไปเป็นอักษรว่าเรซูวอร์ของเรามีเทสเชอร์เท่านั้นเท่านี้มีแก๊สแยกตัวออกมาหรือมีแอคทีฟวอเตอร์ไดรฟ์มีโปรดิวซ์ออยล์มีโปรดิวซ์วอเตอร์เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยพวกเราก็จะต้องตีความไม่ได้ว่าอ๋อเรซูวอร์ของเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะหรือการลุกล้ำของน้ำลุกล้ำมากหรือลุกล้ำน้อยจากการที่มีตัวของโปรดิวซ์วอเตอร์เนี่ยอยู่ในโปรดักชันฮิสทรีอะไรเงี้ยเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยงั้นเราต้องสร้างภาพให้ได้จากสมการของเราก็เลยกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นควิสเบาๆเมื่อกี้นี้ใช่ไหมจ๊ะเอ๋พอตอบได้ไหมจ๊ะเอ๋เมื่อกี้ผิดหมดค่ะอาจารย์ผิดด้วยเลยสมมติว่าเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งคนจะต้องตอบไปละก็อย่างแก๊สในส่วนโอเคนะมันมีตัวเฉยๆมีแก๊สได้หรอเห็นไหมมีแก๊สไหมจนสรุปมีแก๊สไหมมีแก๊สไหมมีไม่มีหนูรู้เห็นแล้วที่หรอมีปะมันมี B สับ T ไหมมีเฮ้ยมี M มี M ไหมมันมี M ไหม M แค่บอกว่า M แค่บอกว่ามีแก๊สแคปหรือไม่มีแก๊สแคปแต่ตัวที่บอกว่ามีแก๊สหรือไม่มีแก๊สก็คือต้องดู B สับ T ใช่ไหมเออเป็น two phase ครับมันมี two phase นั่นแสดงว่าแก๊สมันมีแก๊สแยกตัวออกมาแต่แก๊สตัวนั้นไม่ได้เยอะมากจนฟอร์มตัวเป็นแก๊สแคปใช่ปะนี่อาจารย์แต่มันมี M นะมี M ไหม MBTI มีนี่อ๋อโอเคโอเคถ้ามี M ก็โอเคจำก็จำจดไม่ได้ทุกทีโอเคตามนั้นเลยโอเคดังนั้นนี่คือสมการแรกเนาะสมการน้ำมันกับสมการแก๊สทีนี้ถ้าเราลองไปสังเกตดูนะมันก็จะมีแก๊สสมการของแก๊สเดียวๆแล้วก็จะมีสมการของน้ำมันเดียวๆแต่ส่วนตัวแล้วบอกเลยนะว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องไปจำแต่ขอให้พวกเรารู้พจน์และรู้ความหมายของพจน์และรู้ตัวความหมายของแต่ละตัวแปรดังนั้นตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราพวกเราตัดทิ้งแค่นั้นเองอันนี้คือหลักการนี้อยากจะบอกพวกเราเฉยๆว่าสมการน้ำมันสมการแก๊สไม่จำเป็นต้องไปจำสมการ two phase เอาไว้ซะทำไมถึงบอกว่าตามสมการ two phase ก็คือเว้ยโทษทีให้เห็นภาพของสมการ two phase ตัวเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตัวเนี้ยแล้วก็เอามันไปใช้ซะนั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นแก๊สมันก็จะตัดพจน์ของน้ำมันออกไปเกือบจะทั้งหมดเลยใช่ปะหรือถ้ามันเป็นออยล์เว้ยโทษทีถ้ามันเป็นน้ำมันมันก็จะตัดพจน์ของแก๊สออกไปเกือบจะทั้งหมดเลยใช่ปะแต่ถ้ามันเป็น two phase มันก็จะคงเนี่ยคงตัวนี้เอาไว้เป็น two phase เอาไว้ใช่ปะดังนั้นเราก็จะเอาเขียนสมการหลักเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยตัดออกตัวไหนไม่ใช่ก็ตัดออกไปมันก็จะง่ายขึ้นในการทำงานของเรางั้นไม่จำเป็นต้องไปหาว่านี่สมการน้ำมันนะนี่สมการแก๊สนะค่อยตัดเอาทีหลังเห็นข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอยากให้พวกเราเห็นข้อมูลชุดนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดตัวนี้เราจะเห็นตัวนี้ไหมมันอยู่เนี่ยเราเห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวนี้ไหมจริงๆมีสมการ b sub t ลบ b sub t i เดี๋ยวพวกเราจะเห็นนะตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น oil expansion เป็นเทอมของ oil expansion ขอโทษค่ะ
อเค x คือการขยายตัวของน้ำมันใช่ป่ะมี b sub g ลบ b sub g i ก็คือเป็นโพสต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับ gas expansion เป็นเทอมของ gas expansion ใช่ป่ะตัวนี้เป็นอะไรของอะไรดีเป็นเทอมของอะไรดีใช่อีกอันนี้เป็นเทอมของอันนี้มีน้ำแล้วตัวนี้ล่ะ formation พูดง่ายๆก็คือเป็นน้ำกับล็อก expansion นะเพราะจริงๆแล้วพูดง่ายคือเพชเชอร์มันลดลงอ่ะมันก็จะมีการขยายตัวออกมาแบบนี้แหละใช่ป่ะแล้วโพสต์ตัวนี้ล่ะโพสต์ของอะไรดีถ้าเราลองสังเกตดูห้อยตัว p ห้อยตัว p ห้อยตัว p พอดีหรอเป็นกลุ่มของพวก production กลุ่มพวกถูกผลิตใช่ป่ะน้ำที่ถูกผลิตแก๊สที่ถูกผลิตน้ำมันที่ถูกผลิตออกไปใช่ป่ะอันนี้คือกลุ่มของ productionแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่ม M เหมือนกับที่เนอร์กับออฟบอกใช่ป่ะว่า M ก็คือเป็นเรโชที่บ่งบอกขนาดของแก๊สที่เกิดขึ้นกับเป็นเรโชของแก๊สกับเรโชของน้ำมันใช่ป่ะเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแก๊สแคปหรือไม่มีแก๊สแคปอยู่ในเรโชของเรานั้นนี่คือสิ่งที่เราได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่เรารู้กันก็คือ WE ใช่ป่ะ WE นี่ก็คือพจน์ของอะไรหรือเทอมของอะไรดิ in water influx water influx ใช่ป่ะWater influx แต่น้ำก็จะมีอยู่ประมาณนี้อ่ะพูดง่ายคือพจน์จะมีอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า b sub t หรือ b sub t i เนี่ยให้แทนเป็น e sub o นะ e มาจากคำว่า expansion นั่นแหละก็คือขยายตัวของน้ำมัน e sub g ก็คือการขยายตัวของแก๊ส e sub f w ก็คือ f ก็คือมาจากคำว่า formation ก็หมายถึงหิน w ก็คือน้ำก็คือเป็น expansion ของหินกับ expansion ของน้ำใช่ป่ะ f ตัวนี้มันก็คือพูดถึงเกี่ยวกับฟูอิดมาจากคำพูดง่ายคือฟูอิดอ่ะเป็น produce fluid อ่ะพูดง่ายนะเป็น produce fluid ก็คือเป็น fluid ที่ถูกผลิตขึ้นอันนี้คือพจน์ของมันนะเขาแทนได้ตัว m ไอตัว f แล้วก็ m ก็ปกติใช่ป่ะแล้วก็ w e ก็เป็นตัวปกตินั้นข้อมูลพวกนี้แหละเดี๋ยวพวกเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะยาวสมการยาวเฟ้ยเลยพูดง่ายกำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกอะไรพวกเราจะอีกกำลังจะบอกอะไรพวกเราว่าสมการยาวๆเสร็จปุ๊บมันจะสั้นลงแล้วใช่ป่ะแต่ก่อนที่เราจะจัดให้มันสั้นลงได้เราจะต้องเป็นไงกรุ๊ปมันให้ได้ก่อนใช้คำว่ากรุ๊ปมันให้ได้ก่อนนะกรุ๊ปให้ได้คือหากลุ่มของ oil expansion ให้ได้ก่อนหากลุ่มของ log x ไอ้โทษที gas expansion ให้ได้ก่อนหากลุ่มของ water and log expansion ให้ได้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยกลุ่มของ fluid ที่ผลิตออกไปหาให้ได้ก่อนคำว่าหาให้ได้ก่อนคือเอามันมาอยู่ด้วยกันให้ได้ก่อนดังนั้นมันจะง่ายขึ้นงั้นสมการที่เรามีอยู่มันอาจจะสเปะสปะวางอยู่ตรงนั้นตรงนี้พวกเราต้องรีอะเรนจ์สมการก่อนดังนั้นต้องจับมันมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพอมันไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเสร็จปุ๊บมันจะเข้าแก๊ปเราละหรือเขามันจะมีวิธีการละแล้วมันจะมีทริคละที่จะทำให้เราง่ายขึ้นโอเคไหมแล้วก็อีกอย่างนึงน้ำที่ลุกล้ำเข้าไปก็จะเป็นอีกกระบวนการนึงที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองครับไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขายังไงถ้าเราสังเกตดูนี่คือกลุ่มของ expansion ถูกต้องไหมซึ่งอาจจะมี m เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบางกรณี fluid ตัวนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น fluid ที่ถูกผลิตออกไปก็อีกเป็น process หนึ่งหรืออีกกระบวนการหนึ่งนั้นเราจะมีกระบวนการของ expansion เกิดขึ้นหนึ่งกระบวนการของการผลิตก็เป็นกระบวนการที่สองซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งใช่ปะ3เราจะพบว่ามีน้ำลุกล้ำเข้าไปใน formation การลุกล้ำของมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ลุกล้ำเข้าไปในชั้นน้ำมันหรือชั้นแก๊สนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกโพสต์หนึ่งหรือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น3กลุ่มแล้วพูดง่ายๆเลยสมการที่เราเห็นยาวเฟ้ยเมื่อกี้ที่จะอีเห็นยาวเฟ้ยเมื่อกี้ที่บอกว่ายังไงก็จำไม่ได้หรอกส่วนตัวก็บอกว่าไม่จำต้องจำแต่ขอให้รู้ว่าเวลาจะใช้ก็ไปเปิดหามันได้หรือไปเอามันออกมาให้ได้ดังนั้นนี่คือ3กลุ่มของแฟกเตอร์ที่สามารถจัดกลุ่มและเห็นกระบวนการที่แตกต่างกันดังนั้นเขาจะใช้ความสัมพันธ์ของ3กระบวนการนี้แหละช่วยในการจัดเรียงสมการหรือสร้างเป็นสมการเส้นตรงอันนี้โอเคไหมพอเห็นภาพไหมนี่คือกระบวนการที่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงข้อมูลชุดอื่นๆบางทีเมื่อวานมีเพื่อนๆเรามาถาม G sub I คืออะไรใช่ไหม G sub I W sub I คืออะไรบางคนก็บอกว่า
ป็น initial gas oil ratio เอ้ย initial gas in place หรือเปล่าเงี้ยแต่ก็เลยบอกที่ไม่ใช่นะ initial gas in place เราใช้แค่ตัว G ไม่ห้อยอะไรเลยแต่ถ้า G sub I มันหมายถึงนะ G sub I มันหมายถึงอะไรดี injection ใช่ปะเป็น injected water เอ้ย injected gas ใช่ปะแล้วไปอยู่ sub I ล่ะจริงๆเราจะเขียนว่า gas injection ก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วจะพูดถึงว่าแก๊สที่อินเจคเข้ามาและที่ถูกอินเจคเข้ามาก็เลยเขียนแบบนี้เฉยแล้วไปอยู่สับไอล่ะคืออะไรดี injection water เป็น injected เนาะ injected water นั่นแสดงว่าคืออะไรเอ่ยน้ำตัวนี้ถูกอินเจคเข้ามาแก๊สตัวนี้ถูกอินเจคเข้ามาอินเจคเข้ามาในไหนเข้ามาในออยล์เหรอคะเข้ามาในออยล์เข้ามาในไหนดีเอาคลีเพียร์ในซัวครับเข้ามาในเรซูร์ใช่ป่ะโดยปกติมันเราจะปกติถ้าเราเจาะหลุมเสร็จปึ้งเราได้อินเจกแก๊สหรืออินเจกน้ำเข้าไปในฟอร์เมชันหรือเข้าไปในเรซูร์ของเราไหมไม่ครับไม่ใช่ป่ะมันจะไหลแบบปกติเป็นเนเชอรัลโฟลว์ไปเรื่อยๆปล่อยให้ความดันที่แตกต่างกันค่อยๆทำให้มันเกิดการเป็นไดเมคานิซึมปกติของมันใช่ป่ะเป็นเนเชอรัลโฟลว์ปกติดังนั้นถ้าฟูอิดของเราไม่ไหลนั่นแสดงว่าเพรสเชอร์ระหว่างจุดสองจุดมันเท่ากันใช่ป่ะมันไม่มีความแตกต่างกันมันก็เลยไม่ไหลดังนั้นเราต้องทำให้ความแตกต่างของเพรสเชอร์2จุดเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเราต้องทำการกระตุ้นหลุมหนึ่งในนั้นที่เขามักจะใช้ก็คือการทำ gas injection หรือทำตัวของ water injection จริงๆนอกเหนือจากกระตุ้นหลุมหรือเพิ่มเพรสเชอร์แล้วมันก็คือการเพิ่มอะไรนะ mobility หรือเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ของฟลูอิดแต่คร่าวๆเดี๋ยวเราไปคุยกันทีนี้มันก็ทำการแก๊สอินเจคชันกับวอเตอร์อินเจคชันดังนั้นถ้าเราทำแก๊สอินเจคชันกับวอเตอร์อินเจคชันหรือเห็น2โคดนี้อยู่ข้างในกำลังบอกอะไรเราไม่ใช่อะไรธรรมชาติใช่ไม่ใช่อะไรแบบธรรมชาติแล้วนั่นแสดงว่าเรซวัวของเรามีเพรสเชอร์ต่ำมากๆเป็น depleted เรซวัวใช่ปะเป็นเรซูวอร์ที่มีค่ามีเพรสเชอร์ที่ต่ำมากๆดังนั้นถ้าเป็นเพรสเชอร์ที่ต่ำมากๆแสดงว่าไม่ไหลนั้นเราต้องทำการกระตุ้นหลุมดังนั้นถ้าเราเห็นโพสต์ตัวนี้อยู่ข้างในโพสต์อยู่ข้างในนั้นแสดงว่าเรารู้เลยว่าอ๋ออยู่ในช่วงสเตจที่2ของการผลิตแล้วนั่นแสดงว่าไม่ใช่ natural flow แล้วใช่ป่ะเราก็สามารถเดาพฤติกรรมของมันได้ทีนี้ในกรณีนี้ล่ะถ้าเราเห็น G supply หรือ W supply เราควรจะเอามันไปเก็บไว้ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3ดีแต่ไม่แต่ไอตัวนี้ไม่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ injected นะไอตัวนี้เป็น initial นะเราอย่าไปปนกันนะใช่ไหมอ่ะย้อนกลับมา G sub I กับ W sub I ที่เป็น injected water จะเป็น injected gas มันจะอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองคิดว่าอยู่กลุ่มที่สองอ่ะคนอื่นล่ะคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงดีไม่ยังไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่ว่าลองถามไอเดียพวกเราเฉยๆเนื้อว่าไงกลุ่มที่สามได้ไหมกลุ่มที่3เป็นส่วนที่ลุกลามเข้ามาใช่ป่ะโอเคอ่ะคนอื่นว่าไงเอ่ยทีนี้ให้เราพวกเราดูกระบวนการของมันนะให้ดูกระบวนการของมันเฉยๆนั้นเอากระบวนการของมันมาช่วยในการจัดกลุ่มมันว่าก็จะเป็น1เป็น2หรือเป็น3ถ้าดูกระบวนการของมันเป็นแบบไหนลุกลามเข้ามาใช่เนื้อมันเข้ามาในฟอร์เมชั่นแต่กระบวนการของน้ำที่เข้ามาในฟอร์เมชันมันเป็นกระบวนการเดียวกันของวอเตอร์อินฟลักไหมวอเตอร์อินฟลักมันเข้ามาที่ตัวมันเองใช่ไหมแต่ตัวของแก๊สอินเจคชันหรือวอเตอร์อินเจคชันมันถูกอัดลงมาในหลุมใช่ไหมนี่คือกระบวนการของมันดังนั้นถ้าเรามองภาพก็คือมันถูกอัดจากเซอร์เฟซลงมาที่หลุมและถ้าเป็นไงถ้าเรามองภาพว่าหรือมันจะเหมือนกันกับกระบวนการที่2ว่าก็คือเอาของออกจากเรซัวร์ก็คือสูบมันออกตึงพูดง่ายก็คือมันคล้ายกันไหมเขามองภาพว่ามันคล้ายคลึงกับการผลิตมันออกแต่เพียงว่าทิศทางมันคนละด้านกันเฉยๆดังนั้นเขาก็เลยมักจะจัดกลุ่มเนี้ยให้มันอยู่ในกลุ่มของโปรดักชันแต่แทนที่พวกนี้จะบวกกันพวกนี้บวกกันพวกนี้
พวกนี้จะบวกไหมในเมื่อตัวหนึ่งถูกผลิตออกแบบนี้ตัวหนึ่งอัดเข้ามาอย่างนี้ดังนั้นมันควรจะบวกหรือควรจะต้องลบลบมันควรจะลบใช่ไหมดังนั้นเขามองภาพของรูปแบบของการผลิตเหมือนกันก็คือเอาเข้ากับเอาออกใช่ป่ะแต่เอาออกก็คือมันดึงมันออกเอาเข้าก็คืออัดมันเข้าดังนั้นแสดงว่าพาธเวย์หรือการเคลื่อนที่ของมันถูกกับมันก็พูดได้คือกระบวนการของการจัดการของมันเนี่ยคล้ายกันแต่เพียงแค่ว่าทิศทางมันส่วนกันเฉยๆดังนั้นมันก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของพวกโปรดักชันแต่ว่าหัวลูกศรหรือบวกลบก็จะสลับกันไปแค่นั้นเองดังนั้นนี่คืออีกวิธีการไม่ใช่อีก2ตัวแปรที่พวกเราเผื่อจะได้เห็นนะใช่ว่าเผื่อจะได้เห็นดังนั้นพอเราย้อนกลับมาใช่ว่าย้อนกลับมาเนาะพอเราย้อนกลับมาในสมการนี้เราก็สามารถที่จะเขียนได้เนาะจะเอเนาะเอเห็นไหมตัวนี้ก็เป็น n b สับ t ลบ b สับ t i ตัวนี้ก็เป็น n แหละ n คูณ e สับเลยดิโอเนาะเป็น o เพราะว่ามันเป็น two phase นะแต่ว่าไปเป็น o ตัวนี้ล่ะนี่บวกเนาะ g คูณอะไรดิ g คูณอีอะไรดิมันคือโค้ดของการขยายตัวของแก๊สก็ต้องห้อยด้วย G แล้วตัวนี้ล่ะ N คูณ B สับ T อันนี้ลบไหมลบหรือบวกนะจ๊ะอีกเมื่อกี้บวกค่ะบวกพอนี้ล่ะถ้าเอาโค้ดนี้ล่ะจริงๆมันควรจะต้องเป็นโค้ดนี้เนาะโค้ดนี้ทั้งก้อนเลยนี่คือพจน์ของอะไรดิ S เหรอคะจริงๆแล้วมันสามารถไม่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่ไหม E E F W ตัวนี้ย่อไม่ได้เพราะไม่มีก็เขียนเป็น B sub T I บวก G G คูณ B sub T I ใช่ไหมแล้วก็ในวงเล็บแล้วก็ตัวนี้ก็พจน์ของอะไรนะตัวนี้E subFW ใช่ป่ะแล้วก็หารด้วย1ลบ water saturation irreducible water saturation แล้วก็คูณด้วย W sub P แล้วก็บวกอันนี้ไม่มีเนาะ W sub P ก็เท่าเดิมใช่ป่ะแล้วมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นละนี้เท่ากับอะไรเอ่ย N sub P ใช่ป่ะบวกด้วย G sub P นี่ลบเนาะอาจารย์ครับเดลต้า P เหมือนมันรวมกันแล้วครับเดลต้า P เหมือนรวมค่ะอ๋อในโค้ดเมื่อกี้รวมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ค่ะโอเคมีเดต้าพีไปด้วยโอเคงั้นขยับตัวนี้มาเล็กหนึ่งมาถึงตัวนี้เนาะงั้นตัวนี้ขอขีดแบบนี้กันเนาะขีดแบบที่เลนหน่อยนึงแล้วกันโอเคขอบคุณมากทีนี้จีสับพีใช่ปะอันนี้ลบใช่ไหมจ๊ะเออันนี้ลบไหมลบเนาะลบค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็บวกหรือลบนะตัวนี้ลืมอีกแล้วบวกค่ะบวกเนาะงั้นถ้าบูพจน์นี้ล่ะเป็นใช่ไหม n สับ p g สับ p w สับ p มันคือ production ทั้งหมดเลยเป็น produce water เป็น produce oil เป็น produce gas นั่นแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรดี f ง่ายๆเลยเป็น f ใช่ป่ะง่ายๆนั้นเราก็สามารถที่จะจัดกลุ่มได้คร่าวๆแล้วใช่ป่ะดังนั้นนี่คือวิธีการเนาะที่พวกเราจะนำไปใช้ดังนั้นจากสูตรยาสิ่งพวกเขาก็จะทำให้มันจัดกลุ่มกันง่ายขึ้นแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเราแทนตัวนี้เป็น e ว่ะ e นั่นแสดงว่าตัวนี้คือ expansion ดังนั้นถ้าเป็น expansion สิ่งพวกเป็นไงเฮ้ยเอา expansion ไปอยู่ด้วยกันสิจับมันไปอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น log and suite expansion ก็จัดไปอยู่ด้วยกลุ่มด้วยกันถ้าตัวไหนมันไม่อยู่กลุ่มด้วยกันโยกมันไปอยู่กลุ่มด้วยกันซะ w sub e ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครก็อยู่โดดก็โอเคแล้วตัวกลุ่มของ F เขามีแก๊สโปรดักต์แก๊สไอโปรดิวแก๊สมีโปรดิวซอยมีโปรดิววอเตอร์อยู่ด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยรีเช็คอีกทีว่าเฮ้ยเรากำลังทำงานอย่างถูกต้องตามที่มันควรจะต้องเป็นแล้วไหมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาจัดการให้มันเป็นสมการเส้นตรงอีกทีนึงค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเราจะต้องอะไรนะจ๊ะเอเราจะต้องสร้างสมการให้ได้ก่อนดังนั้นก่อนที่จะมาจัดเป็น e sub o e sub g f อะ
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกับเมื่อวานถูกต้องไหมเราบอกว่าถ้า manageable ตัดออกก่อนตัดทิ้งไปพูดง่ายก่อนที่จะมาทำสเต็ปเนี้ยก่อนที่จะมาทำสเต็ปเนี้ยพวกเราต้องเห็นสมการหลักก่อนใช่ปะดังนั้นสมการหลักของเราก็คืออะไรเอ่ยก็คือสมการทั้งหมดนี่แหละตัวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอะไรเอ่ยมี gas expansion ไหมถ้าไม่มี gas expansion ตัด gas expansion ทิ้งไปมี produce water ไหมถ้าไม่มีตัดทิ้งไปก่อนตึงมี water influx ไหมถ้าไม่มีก็ตัดทิ้งไปก่อนตึงมีการขยายตัวของหินไหมมีการขยายตัวของน้ำไหมไม่มีก็ตัดทิ้งตึงใช่ปะมี M ไหมมีการขยายตัวมี gas cap ไหมถ้าไม่มีก็ตัดตึงเอาไปก่อนเลยใช่ปะดังนั้นพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สมการของ reservoir ของเราและหลังจากนั้นเมื่อเราได้สมการของ reservoir ของเราเสร็จปุ๊บเราค่อยมาใส่ E sub O ใส่ E sub G หรือใส่ F เข้าไปทีหลังมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นอันนี้โอเคไหมพอมองเห็นภาพอยู่เนาะทีนี้ส่วนตัวแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆส่วนตัวจะไม่ใช้จะไม่เอา e sub o e sub g มาใช้ละเพราะเรารู้แล้ว b sub t b sub t i มันคือค่าของอะไร b sub g ลบ b sub g i คืออะไรมันจะเป็น fast track ก็คือมันสคริปต์บางสเต็ปได้เลยแต่อย่างของพวกเราก็ค่อยๆทำเป็นสเต็ปไปก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเชี่ยวพอเชี่ยวเสร็จปุ๊บมันจะสคริปต์บางสเต็ปได้ทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็พยายามสร้างใช่ปะสร้างสมการตัวนี้ที่เราจัดมาพวกนี้ให้มันอยู่ในรูปของสมการเส้นตรงใช่ปะอันนี้ตามหลักการเลยนะให้มันอยู่ในรูปของสมการเส้นตรงนี่สมการเส้นตรงที่เราสร้างที่เรารู้ก็คือ y เท่ากับ mx บวก c จริงๆพูดกันบ่อยมากเนี่ยแต่ว่าอยากให้พวกเราจำได้ก็จะย้ำยัดเยียดให้พวกเราฟังไปเรื่อยๆถูกต้องไหมดังนั้นวิธีการของเราก็คือต้องสร้างยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c นี้มันก็กลายเป็นปัญหาใช้ข้อเปิดอารมณ์แบบไหนล่ะที่เรียกว่าได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีก็ถามอาจารย์ไปละใช่ป่ะอาจารย์บอกเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นสมการ y เท่ากับ mx บวก c นะแต่ลองพลอตดูสิถ้าพลอตได้ก็ได้ถ้าพลอตไม่ได้ก็แสดงว่าผิดนั้นคำว่าพลอตได้ก็คืออะไรเอ่ยพลอตแล้วมันเห็นเป็นเส้นตรงเพราะบางคนเอาข้อมูลไปพลอตแล้วเป็นไงเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้มันกลายเป็นเส้นโค้งแทนที่จะเป็นเส้นตรงใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราอาจจะสร้างสมการเกือบถูกละใช้คำว่าเกือบถูกแล้วนะหรือสมการที่เราใช้ในการพลอตมันก็คือค่าของตัวแปร y กับค่าของตัวแปร x ค่าของตัวแปร c ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะค่าของตัวแปร c จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรา x กับ y ไปพลอตแล้วและเกิด interception อยู่บนแกน y interception คือการตัดแกน y ถึงจะได้แกน c ออกมาถึงได้ค่า c ออกมานั้นค่า c พูดง่ายคือจะไม่มีค่าหรือมากสุดก็จะมีค่าเท่ากับ0หรือมีแค่ค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นแค่นั้นแต่จะไม่มีค่า2ตัว3ตัว4ตัวต่างงั้นถ้าเราสร้างสมการเสร็จปุ๊บแล้วทำให้ค่า c มีค่าที่มากกว่า1ตัวเราบอกตัวเองได้เลยว่าสมการที่เราสร้างยังไม่ถูกต้องใช่ป่ะหรือถ้าเราไม่ระวังลืมเฮ้ย x ของปีที่1ก็ได้ค่าของ y 1ออกมาค่า x ของปีที่1ก็ได้ x 1ออกมาค่า c ของปีที่1ก็ได้ c 1ออกมาปีที่2ก็เอาสมการหรือความสัมพันธ์เมื่อกี้แหละไปคำนวณก็ได้ y 2 x ก็ได้ x 2 c ก็ได้ c 2ปีที่3ก็ได้ y 3ได้ x 3แล้วก็ได้ c 3สุดท้ายก็จะกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันมี3ค่าแล้วเราจะเอาอะไรไปพอตปะในเมื่อเราต้องการเอา x กับ y ไปพอตแล้วทำไมมีค่า c แล้ว c ต้องพอตตรงไหนอะไรเงี้ยนั้นถ้าเกิดในรูปแบบนี้นั่นแสดงว่าสมการที่เราสร้างเมื่อกี้หรือจัดเรียงเมื่อกี้นี้มันยังไม่ถูกต้องต้องไปทำต่อให้มันเหลือแค่2ตัวแปรให้ได้ใช่ป่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเห็นวิธีการและโจทย์ทำท้ายให้พวกเราเห็นภาพชัดมากคิดว่าพวกเราน่าจะเคลียร์ละทีนี้พอได้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็เอาข้อมูลที่เราได้ตัวนี้ทั้ง x ทั้ง y ตัวนี้แหละไปพลอตในสมการและมันก็จะเห็นภาพใช่ป่ะดังนั้นถ้าเราพลอตเสร็จปุ๊บมันได้ y เท่ากับ mx บวก cโดยเราจัดค่าของ m ตัวทีให้ตรงกับค่าของ g ก็คือค่าของ initial gas in place ก็แสดงว่าเราต้องการหาค่าของ gas in place หรือค่า g บนอะไรเอ่ยบนความชันของความสัมพันธ์ของมันใช่ป่ะแต่บางเอิญบางทีหลายคนก็บอกว่า y เท่ากับ mx บวก c แต่บางเอิญความสัมพันธ์ของตัวแปร g มันตรงกับค่าคงตัวก็คือค่า c นั้นมันก็ต้องไปอ่านจุดที่มันเป็น intersection ของแกน y
ังนั้นตัวนี้ก็คือค่าของ t ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดสมการอะไรได้แต่นั้นสมการถึงแม้ว่าเราบอกว่าจัดได้หลายแบบแต่คำว่าจัดได้หลายแบบก็คือมันจะฟ้องออกมาเองว่าสิ่งที่เราจัดมันถูกต้องแล้วหรือยังนะโอเคไหมทีนี้คอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือค่า g พูดง่ายคือเราสามารถทำให้มันเป็นได้แค่สองตำแหน่งในสองค่าไม่เป็นค่าของความชันก็เป็นค่าของค่าคงตัวแค่นั้นเองใช่ป่ะมีแค่2ตัวนี้พูดง่ายคือระบบตัวเองทำให้ได้ทำให้มันเป็น m ก็ได้ถ้ามันทำให้เป็น m ไม่ได้ทำให้มันเป็นค่าคงตัวได้ไหมนะมีแค่นี้เองใช่ป่ะดังนั้นค่าของความชันมีได้2แบบก็คือค่าของความชันเป็นบวกใช่ป่ะกับค่าของความชันเป็นลบนั่นแสดงว่าถ้าค่าของความชันเป็นบวกมันพลอตกันเข้าไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ป่ะเราจะเห็นภาพว่ามันค่อยๆพุ่งขึ้นนี่คือค่าของความชันเป็นบวกแต่ว่าถ้าพลอตหรือจัดเรียงสมการบางสมการโดยเฉพาะค่าของแก๊สมันจะพลอตแล้วมันจะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้ของแก๊สนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าไม่ค่อยเกิดหรอกมันจะเกิดแบบบวกมากกว่ามันจะตัดกันแบบนี้นั้นอินเตอร์เซปชันที่เกิดขึ้นหรือค่าของความชันอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นตัวนี้มันจะถูกตีความในรูปแบบของค่าที่เป็นลบอีกทีนึงอันนี้โอเคไหมจ๊ะเอ๋คือถ้ามันเป็นฟังก์ชันลบก็คือถ้ามันเป็นลบก็คือตัว g จะไปอยู่ที่ตัดแกน x ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือพูดง่ายคือความชันของมันก็จะเป็นลบมันก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับข้อมูลด้วยแหละแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวจะพาพวกเราทำตอนสุดท้ายแต่ว่าเบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ก็คือค่าของความชันเป็นบวกแต่ว่ามันอาจจะอยู่บนความชันหรืออยู่บนตัว C ซึ่งเป็นค่าคงตัวแล้วแต่ข้อมูลที่เราจัดขึ้นโอเคงั้นง่ายๆเลย Material Balance as state line 1จัดเรียงสมการของ reservoir ของเราให้ไม่ใช่จัดเรียงดิปรับรูปแบบหรือปรับสมการของ reservoir ของเราให้เหมาะสมก่อนใช่ป่ะงั้นเราต้องกลับไปดูก่อนว่า reservoir ของเราเป็นยังไงมีแก๊สเข้ามามั้ยมี water influx มั้ยมีแก๊สตัวที่มีlog expansion มี water expansion มั้ยใช่ป่ะอันนี้ต้องกลับไปดูก่อนนั้นโจทย์เขาจะบอกเงื่อนไขมาแต่ถ้าโจทย์ไม่บอกมาสมการตั้งต้นยาวๆตัวนั้นเอามาใส่เลยแต่ถ้าโจทย์บอกว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เกิดนี่เกิดแล้วแต่ไม่สนใจเกิดแล้วเกิดน้อยไม่กระทบต่อภาพรวมของการคำนวณตัดทิ้งแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกสมการหลักต้องมาใช่ป่ะดังนั้นโจทย์ก็ต้องบอกให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยอันนี้เป็นออริสัวนะเป็นออริสัวที่มีแค่แก๊สลายตัวอยู่แต่แก๊สที่ลายตัวอยู่ไม่ทำให้เกิดแก๊สแคปหรือเฮ้ยตัวนี้เป็นออริสัวนะแต่เกิดแก๊สแคปด้านบนเฮ้ยตัวนี้เป็นแก๊สลายตัวอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยโจทย์ก็ต้องบอกดังนั้นพวกเราต้องไปตีโจทย์หรือเข้าใจพฤติกรรมของลายตัวของเราก่อนใช่ป่ะแล้วก็ค่อยสร้างสมการที่สอดคล้องกับคอนดิชันของลายตัวเราขึ้นมาใช่ป่ะโดยการตัดพจน์ที่ไม่เหมาะสมออก2แทนค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องมันเข้าไปคำว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คืออะไรเอ่ยถ้ามันเป็นพจน์ของ expansion ไม่ว่าจะเป็น gas expansion oil expansion log expansion หรือ water expansion แทนมันเข้าไปเราจะได้เห็นภาพของมันหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมันชัดเจนเราจะได้จับกลุ่มมันเป็นกลุ่มเดียวกันได้ง่ายขึ้นกลุ่มที่เป็น fluid production ก็จัดให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมมันจะถูกห้อยด้วย P คือ produce บา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 จัดไปอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กันคนละที่คนละทางจัดไปอยู่กลุ่มเดียวกันซะ3ถ้ากลุ่มของ water influx แยกออกต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันกับมันไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะกระบวนการเกิดของมันเป็นคนละอย่างกันเพราะมันลุกล้ำด้วยตัวของมันเองข้างล่างแต่การที่มี pressure ต่ำกว่าแต่ถ้ามี water injection gas injection เราอัดมันเข้ามาเป็นกระบวนการย้อนกลับของการผลิตใช่ปะมันก็จะอยู่ในข้อมูลชุดนั้นแต่เครื่องหมายของเราจะเป็นลบแทนใช่ป่ะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดในรูปแบบที่2งั้นพอได้เสร็จปุ๊บเป็นไงจัดเสร็จปุ๊บเป็นไงสร้างจากสมการตรงนี้แหละใช่ป่ะเอาไปสร้างเป็นสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx + c ดังนั้นสมการอย่างเดียวคือ y เท่ากับ mx + c แค่นั้นเองจะเอ๋พอมั้ยจะเอ๋ดังนั้นเราอาจจะต้องกลับไปดูเนาะใช่ป่ะเนี่ยอย่างตัวนี้ง่ายเลย
จากสมการยาวๆตัวเนี้ยใช่ป่ะสมการยาวตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เป็นออเรซัวเนาะเป็นออเรซัวซึ่งเขาอาจจะส่วนตัวอาจจะให้สมการออเรซัวออนแคเรซัวแกเรซัวมาหลายๆสมการแล้วก็ให้พวกเราเลือกเองว่าสมการไหนที่พวกเราจะหยิบมาใช้นั่นแสดงว่าถ้าพวกเราเลือกผิดนั่นแสดงว่าพวกเราไม่เข้าใจพฤติกรรมของเรซัวที่เรากำลังทำงานอยู่ใช่ป่ะทีนี้ถ้าเลือกผิดปุ๊บแล้วเอาสมการที่ผิดมาทำเลยเป็นไงจ๊ะเอ๋หลังๆจากนั้นมันจะถูกเป็นไปได้ไหมผิดค่ะสูงผิดยาวเลยนั้นบอกพวกเราเลยพวกเราต้องกลับไปอ่านข้อมูลให้ดีนะว่าจุดให้อะไรพวกเราจะได้ทำงานได้อย่างถูกต้องนั้นจากข้อมูลชุดนี้เป็นไงเขาบอกว่า no water infra ใช่ป่ะ no water infra เป็นไงตัด water infra ทิ้งใช่ป่ะ no gas cap no gas cap ตัวไหน no gas cap ตัวไหนตัวที่เกี่ยวข้องกับค่า M มีค่า M มั้ยตัวนี้ไม่มีไม่มีอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคโชคดีก็ไม่จำเป็นต้องตัดใช่ป่ะ The term of log and water expense อันนี้โอเคเป็นไงมีไหม log expansion กับ water expansion มีไหมไม่มีใช่ป่ะเขาบอกว่า neglect ก็คือเพิกเฉยอะถูกเพิกเฉยก็คือถูกเมินอะใช่ว่าถูกเมินก็คือไม่สนใจไงจะขยายตัวแล้วไงขยายตัวก็นิดเดียวไม่ส่งผลหรอกถ้ามันมีอยู่คำนวณยากเปล่าๆหรอกใช่ป่ะถึงไม่มีก็ได้ค่าแตกต่างกันนิดเดียวซึ่งไม่อิมแพคต่อคอนดิชันของเรซัวของเราเท่าไหร่หรอก negligible ไป neglect ไป ignore ไปแต่ก็คือไม่สนใจนั้นไม่สนใจเสร็จปุ๊บเป็นไงแสดงว่าพจน์ไหนตัดออกได้เลยจ้าเอ๊ะ log expansion ตัวนี้เท่ากับ0ตัวนี้เท่ากับ0ถูกต้องมั้ยนั่นแสดงว่าคูณกับพจน์นี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์ทั้งกระบี่เลยตัวนี้ด้วยเนาะก็เลยกลายเป็นศูนย์ทั้งนั้นเราก็เลยตัดกระบี่ตัวนี้ออกเลยกลายเป็นศูนย์ใช่ป่ะสุดท้ายแล้วสมการของเราเหลืออะไรใช่เอ๋เหลือ n คูณกับ bt ลบ btr ใช่ป่ะเท่ากับอาจารย์เท่ากับก็คือตัวนี้เนาะใช่ค่ะบอกหน่อยบวกลบบวกค่ะแล้วก็ลบบวกนี่ก็คือสมการยาวๆแล้วก็เนี่ยต้องจัดให้ได้ตัวนี้ก่อนใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอันนี้อยากให้พวกเราแนะนำให้พวกเรานะพวกเราอย่าเพิ่งข้ามสเต็ปนะให้พวกเราทำเป็นสเต็ปไปก่อนเพราะว่าถ้าพวกเราข้ามสเต็ปมันจะงงแต่ว่าถ้าพวกเราทำไปหลายๆสมการแล้วมันจะช่วยให้พวกเราเข้าใจงานได้ง่ายขึ้นดังนั้น b สับเนี่ย b สับ t ลบ b สับ t i ตัวนี้คือค่าของ oil expansion ก็คือ e สับ o ใช่ป่ะทีนี้โชคดีสมการนี้เขาช่วยพวกเราช่วยไงดีจ้าเอ๋เขาช่วยไงดีสมการนี้เขาช่วยเราก็คืออะไรเอ่ยคำว่าช่วยเราก็คืออะไรดีจ้าเอ๋สังเกตไหมมันเขียนแล้วห้อยพีเป็นไงโชคดีเขาช่วยเอามันมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ป่ะถ้าเขาไม่ช่วยก็คือเอา n สับ p มั่งมาอยู่ฝั่งนี้มั่งเอาอยู่เขามีอยู่ต่างกันพวกเราจะต้องรีอาร์เรนจ์สมการใหม่แต่ว่าสมการเขาดีก็คือให้มาแล้วดังนั้นโพสต์ตัวนี้ทั้งหมดมันคือ production หรือ fluid production นั่นแปลว่านี่คือโพสต์ของอะไรดีเป็นก็ production produce fluid production fluid คือตัวอะไรดีตัวย่อมาตัว F ทีนี้เรากลับมาดูหน่อยหมดแล้วดังนั้นมัน w sub e เป็นไงถูกตัดไปแล้วนั่นแสดงว่าไม่มีค่าเท่ากับ0งั้นกระบวนการที่3ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่มีโพสต์ของน้ำที่รับเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเราจัดสมการใหม่เป็นไงได้เอก็เลยได้ n คูณ e sub o เท่ากับ f ถ้าจะเอเห็นแค่นี้แล้วทำเป็นสมการเส้นตรงเป็นไงได้ e วันหมู่เลยไหมตัดหมู่เลยไหมถ้าเห็นแค่นี้ก่อนจ้าเอยิ้มเลยใช่ป่ะยิ้มเลยในนี้คืออะไรทำไม่ได้ค่ะทำได้แล้วแต่ทำได้แล้วเนี่ยเห็นแค่สองโพสต์แค่นี้เองเพราะสุดท้ายแล้วสมการเส้นตรงของเราก็คืออะไร y เท่ากับ mx บวก4เราเห็นยังเห็นอะไรยังเห็นว่ามันเข้าแกปความเป็น y เท่ากับ mx บวก4ยังแต่แล้วใช่ป่ะนั้น f ก็คือ ymx ใช่ป่ะบวกด้วย4ดังนั้นเราจะหาค่า
initial gas หรือ initial oil in place โดยดูจากความชันหรือดูจากค่าของ interception ของแกนความชันความชันเพราะสิ่งที่เราเห็นจากความสัมพันธ์กับมันก็คือ y ก็คือค่าของ f หรือ fluid productionx ก็คือค่าของ e sub o ก็คือค่าของ oil expansion n ก็คือค่าของตัว m ก็คือค่าของความชันที่เกิดขึ้นจากการเอา x กับ y ไปพลอต c มีไหมเป็น0 c มีค่าไหม c เท่ากับ0ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าเราก็หาค่าของ y ของปีที่1ได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แหละเราก็ไปแทนซะซึ่ง y เท่ากับ f ถูกต้องไหมมันก็เอา n sub p ของปีที่1มาคูณกับ b sub p ของปีที่1บวกด้วย r sub p ใช่ป่ะของปีที่1ลบด้วย r sub soi ก็คือ initial gas oil ratio ใช่ป่ะของจุดตั้งต้นของมันคูณด้วย b sub g ของปีที่1บวกด้วย b sub w ของปีที่1แล้วก็ produce water ของปีที่1คูณกันเข้าไปเฉพาะของปีที่1นะได้เท่ากับเท่าไหร่นี่คือ y 1 x 1ก็คือb sub t ลบ b sub t i ก็คือ b sub t ของปีที่1ลบด้วย b sub t i ก็คือจุดตั้งต้นของมันคูณกับค่า n แต่ค่า n เราไม่มีค่าใช่ป่ะมาความติดค่าความชันนั้น x ก็มีค่าได้กับแค่ b sub t ลบ b sub t i ของปีที่1ดังนั้นเราก็ได้ x 1ออกมาดังนั้นข้อมูลเขามีปีอะไรเอ่ยเขามีแค่ปี1ปี1ปีเดียวมั้ยจ๊ะเอ๋ไม่ค่ะไม่ปีที่2 3 4เขาให้มาดังนั้นแสดงว่าเราก็เอาของแต่ละปีแต่ละปีไปแทนค่าซะมันก็จะได้เป็น y 2x 2ได้ y 3 x 3ใช่ป่ะ c มีไหม c เท่ากับ0ในทุกๆปีเลยก็แสดงว่าไม่มีค่านั่นแสดงว่ามันกำลังจะเข้าแก๊ปเราแล้วเพราะตัวแปรมันต้องมีแค่2ตัวแปรและเราบอกว่าตัว c เรารู้ค่าว่ามันมีค่าได้มากสุดแค่1ค่าเท่านั้นใช่ป่ะค่า c เรารู้ว่ามันมีค่าได้มากสุดแค่1ค่าเท่านั้นดังนั้นค่า c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เรารู้0 0นั้นจุดตัดแกน x ที่เรารู้ก็คือต้องเริ่มที่จุดศูนย์เป็นจุดออริจินของมันนั้นค่า c มีค่าได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นถ้าค่า c มีหลายค่าแสดงว่าสมการที่เราสร้างไว้กำลังจะผิดแล้วและเรากำลังจะเสียเวลาฟรีในการทำงานนั้นเมื่อเราเอาไปพลอตเสร็จปุ๊บตัวนี้คือค่าของ x ต้องใส่หน่วยนะเพราะว่าตัวแปรนี่คือลายเป็น f ใส่หน่วยหน่อยหน่วยคือลายใช่ไหม y เอ้ยโทษที x x เป็นค่าของ eo เนาะโทษที x เป็นค่าของ e sub o y เป็นค่าของ f ใส่หน่วยหน่อยคืออะไรใส่หน่วยให้หน่อยเหมือนกับสมการเลยเขียนหน่อยความสัมพันธ์ของบาต้องเขียนชื่อแกนให้หน่อยนั้นพวกเราพลอตก็จะตรวจพวกนี้แหละตรวจชื่อแกนชื่อกราฟชื่อแกนหน่วยแกนหน่วยกราฟการพลอตก็จะมีข้อมูลให้ก็จะมีคะแนนให้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเราเอา x 1กับ y 1ไปพอตปุ๊บได้ค่าตัวนี้ออกมาเอา x 2 y 2ไปพอตได้ค่าตัวนี้ออกมาเอา x 3 y 3ไปพอตตัวนี้ได้ค่าออกมาทีนี้หลังจากนั้นจะเอทำอะไรดีลากเส้นลากเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงขึ้นมาแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือ c มีค่าเท่ากับ0นั่นแสดงว่ามันจะต้องเริ่มที่จุด0เท่านั้นใช่ป่ะเพราะ c เป็นตัวกำหนดดังนั้นเราลากเส้นจะต้องพิจารณาที่จุดหรือค่า c ด้วยดังนั้นเราก็ลากเส้นขึ้นไปตึงได้แล้วความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์ของมันจะไม่มีทางนะเมื่อเราพลอตแล้วสมมติถ้าเราพลอตแล้วเป็นไงตัวปีที่1ได้ตรงนี้ปีที่2ได้ตรงนี้ปีที่3ได้ตรงนี้แบบนี้แสดงว่ามันกำลังเป็นไงมีโอกาสผิดไหมสูงค่ะมีโอกาสแต่ถามว่ามีโอกาสถูกไหมก็มีเพราะว่าบางทีโจทย์ที่ให้มามันเป็นการอนุมานค่าใช้คำว่าอนุมานค่าเป็นการสร้างค่าขึ้นมาทีนี้ข้อมูลอาจจะไม่ make sense มันอาจจะเห็นความเป็นโค้งบ้างแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลจริงที่อยู่ในเรซัวมันจะไม่เป็นโค้งแบบนี้หรอกมันถึงแม้ว่าจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่ามันก็จะเห็นเทรนด์ของมันดังนั้นถ้าข้อมูลของมันเป็นแบบนี้บอกเลยกำลังผิดหรือมีโอกาสผิดต้องตรวจเช็คก่อนใช่ปะทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตรงนี้งั้นพอเราได้เสร็จปุ๊บเป็นไงเรากลับไปดูที่สมการของเราค่าความชันเราให้มันเท่ากับอะไรค่า n ค่า n แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการรู้อะไรหรือถ้าโจทย์ถามว่าจงหาค่าของOOI OOIP ใช่ไหมก็คือ original oil in place แล้วแสดงว่าเราต้องไปหาจากอะไรเอ่ย
ความชันความชันนั้นเราก็ไปหา y 2ลบ y 1ลบ x 2ลบ x 1ใช่ป่ะก็ได้ค่าความชันออกมานั้นค่าความชันก็ตกตอบเลยปึ้งจ้าเอก็ได้ไปแล้ว20คะแนนใช่ป่ะง่ายไหมจ้าเอแบบนี้ง่ายค่ะง่ายแบบนี้แหละโจทย์ออกแบบนี้แหละใช่เหรออาจารย์แบบนี้เลยแบบนี้เลยโอเคนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งละทีนี้หลังจากนั้นสมมติถ้ามันเป็นแกนและส่วนเนาะถ้ามันแกนและส่วนก็เหมือนกันแหละจริงๆแล้วไม่จำต้องไปจำว่าเป็นแกนและส่วนเป็นออร์และส่วนแต่ว่าขอให้แค่เรารู้ว่าสมการที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็นสมการของและส่วนคอนดิชันที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นเราก็ต้องไปพิจารณาใช่ไหมดังนั้นเหมือนกันเลยตอนนี้บอกว่าอะไรเอ่ย no water in fact ใช่ไหม no water in fact แสดงว่า water in fact อยู่ตรงไหนเอ่ยจ้าเอวอเตอร์อินฟราตัดทิ้งไปใช่ป่ะล็อกแอนด์วอเตอร์เอ็กซ์แพนชันไม่มีใช่ป่ะเนกเล็กเนเจเบิลอิกนอร์เราโดยส่วนใหญ่จะใช้คำประมาณนี้แหละในหนังสือหรือในเท็กซ์นั่นแสดงว่าเป็นไงโพสต์นี้ก็เท่ากับ0ใช่ป่ะหลังจากนั้นก็สร้างสมการขึ้นมาใหม่นั้นสมการที่เราสร้างใหม่ก็คือก็เลยเหลืออะไร g คูณด้วย b สับ g ลบ b สับ g i บวกเอ้ยเท่ากับนะนี่เท่ากับไหมเท่ากับสินี่เท่ากับนี่เท่ากับเนาะ g สับ g คูณด้วย b สับ g แล้วก็บวกด้วย w สับ p คูณด้วย b สับ w ใช่ป่ะจบไหมจ้าเอ๋ถูกค่ะจบเลยนี่คือโพสต์ของ expansion ของแก๊สก็คือ e สับ gดังนั้นพจน์นี้ห้อย p ห้อย p คือ produce fluid ใช่ไหมเป็น produce fluid ดังนั้นทั้งพจน์ตัวนี้ก็คือค่าของ f f สุดท้ายมันก็เลยเขียนเป็นสมการใหม่ก็คือ g คูณ e สับ g เท่ากับ f จบไหมจ๊ะเอ๋จบแล้วค่ะจบแล้วหา y หา x ออกมาเอาไปแทนค่าสร้างสมการเส้นตรงตัวทีอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะตัวทีผิดตรงไหนดีจ้าเออันนี้ผิดตัวทีเดี๋ยวพวกเราจะมองภาพงั้น c มันเท่ากับ0นะแสดงว่าเราต้องเริ่มที่จุด0ลากขึ้นไปแล้วก็หาความชันนั้นความชันที่ได้ตรงนี้มันก็คือค่าของ g ใช่ป่ะในหน่วยอะไรดีหน่วยอะไรดีจ้าเอ m m m อะไรไม่รู้แหละแต่ต้องเป็นต่อไปทีนี้เรามาดูโจทย์ถ้าโจทย์มันยาวหน่อยถ้าโจทย์มันยาวเพราะงั้นโจทย์อาจจะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาไปตัดช่วงหลังนะจริงๆแล้วเอาใหม่นะอยากให้พวกเราตัดสมการที่เกี่ยวข้องออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอา e สับ g e สับ o อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปแต่ว่าจากสไลด์ตัวนี้เขาอาจจะไปตัดช่วงหลังหรืออาจจะทำให้พวกเราเห็นภาพอะไรที่มันแตกต่างกันแต่ว่าขอให้พวกเราจำภาพว่ามันต้องตัดก่อนค่อยสร้างสมการที่มันเหมาะสมทีนึงทีนี้จากโค้ดยาวๆตัวนี้จากโค้ดยาวๆนี้จ้าเอเห็นอะไรจ้าเอทุกคนช่วยกันนะโอ้ยาวฟุ้ยเลยพวกเราเห็นสมัยก่อนพวกเราก็บอกท้อแล้วก็บอกโอ้ใครจะทำได้ไม่ทำนะคะเลิก แต่เขาไม่มีใครโหดร้ายแบบนั้นหรอกใช่ไหมมันจะมีเงื่อนไขพิเศษให้ว่าเงื่อนไขพิเศษคืออะไรดีจ้าเอ๋จ้าเอ๋รู้แล้วหนึ่งเลยเราต้องไปดูคอนดิชันหรือสภาพของเรซิวก่อนว่ามันมีอะไรงั้นโจทย์เขาจะให้เลยมีแก๊สมีอะไรนู่นนี่นั่นไหมโจทย์ก็จะให้ใช่ป่ะเราก็ไปตัดออกแต่ว่าถ้าโจทย์ไม่ให้ล่ะจ้าเอ๋ถ้าโจทย์ไม่ให้ล่ะตัดเองค่ะอาจารย์ไม่ได้แทนค่าถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าไม่บอก negligible ไม่บอก ignore ของค่านั้นค่านี้สุดท้ายแล้วเราตัดตัวไหนออกไม่ได้เลยต้องคงไว้ทั้งหมดใช่ไหมจะพาพวกเราทำก็คืออะไรเอ่ยถ้าพวกเราอยู่ในเงื่อนไขแบบนั้นจริงนะซึ่งแน่นอนมันต้องมีสักข้อหนึ่งเพื่อที่ไว้ตัดเองจะไม่ได้แต่ต้องมีข้อหนึ่งเอาไว้ตัดเองจะข้อแบบนั้นต้องมีสักข้อหนึ่งเลยดังนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นให้หนูก็ได้ A อ่ะจ๊ะให้หนูบักเติมทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ป่ะเพราะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าสมการของแก๊สที่เรามีอยู่เนี่ยหรือสมการของน้ำมันที่เรามีอยู่เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือ fluid production
ใช่ไหมเราแทนด้วยค่าของตัว f เราพิจารณามันโดยการดูตัวที่ห้อยด้วยตัว g เป็นหลักกลุ่มที่สองเราจัดกลุ่มให้มันอยู่ด้วยกันโดยการดูพฤติกรรมของมันก็คือมันมีการขยายตัวเราจัดให้มันเป็นพวก expansion term ใช่ไหมซึ่งมีการ expansion point expansion แล้วก็ตัวของ formationกับตัวของน้ำใช่ป่ะ water expansion นั้นนี่คือกลุ่มที่2ใช่ป่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่ลุกล้ำเข้ามาใน formation มีตัวเดียว production พวกที่ลุกล้ำเข้ามาใน formation มีตัวเดียวคือ water influx water influx นั่นแสดงว่าถ้าเราลองสังเกตดูในพจน์นี้มีทั้งพจน์ของ water injection gas injection ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าถ้ามันมี water injection กับ gas injection เราจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1 2หรือกลุ่มที่3 กลุ่ม2กลุ่ม2มั้ยกลุ่ม2คือกลุ่ม expansion นะกลุ่มที่เป็นมีการขยายตัวนะไม่หนูจำผิดไม่คืออันนั้นถูกต้องแล้วแต่ตอนนั้นเราใส่มันเป็นเลข2จริงแต่ตอนนี้คือเรามาคุยกันใหม่ที่เฉยเราไม่ได้เรียงแบบเดิมแค่นั้นเองอ๋อเหรอโอเคจำเป็นกลุ่มของอะไรเป็นกลุ่มของพอดโปรดักชันเป็นกลุ่มของโปรดักชันใช่ป่ะก็โชคดีใช้คำว่าโชคดีไหมจ๊ะเอ๋โจทย์เขาก็ไม่ได้โหดร้ายเนาะไม่โหดร้ายที่คืออะไรเฮ้ยเขาก็ช่วยเรานี่ว่าช่วยยังไงจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เราสังเกตไหม n sub p r sub p plain produce gas oil ratio w sub p w sub i g sub iเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันหมดแล้วใช่ป่ะมันอยู่ด้วยกันหมดแล้วเพราะว่าเราไปดูพจน์ไหนไปดูพจน์อื่นๆสิเฮ้ยไม่ได้มีพจน์ของการผลิตออกไปเลยนะใช่ป่ะไม่มีเลยนะพจน์ของการผลิตเลยในส่วนของข้างล่างตรงนี้ไม่มีเลยนั่นแสดงว่าเขากำลังช่วยเราแล้วว่าเฮ้ยเอาแก๊ส production produce gas water produce water แล้วก็ produce oil เนี่ยเอามาไว้ด้วยกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขากำลังจะบอกอะไรเราเฮ้ยช่วยเรานะใช่ไหมจ้าเอ๋ช่วยแล้วนะช่วยแล้วช่วยแล้วแล้วแต่ว่าจ้าเอ๋ทำง่ายๆเลยกรุ๊ปพจน์นี้ทั้งหมดซะที่เป็นพวก production term เนี่ยให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปนี้ก็คือแทนด้วยตัวของตัวแปรอะไรดีเนี่ยตัวแปรอะไรดีตัว f f ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นถ้าเราสังเกตดูเอาง่ายๆก่อนเอาตัวง่ายๆก่อน W sub E เป็นเทอมไหนเทอมของน้ำที่ลุกล้ำเข้ามามันอยู่ตัวเดียวโดดๆใช่ป่ะงั้นก็เป็นไงก็อย่าไปปานีประสัยเลยแยกมันออกจากพวกก่อนอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเลยกลุ่มของ water influx ก็แยกออกมาเป็นอีกกลุ่มนึงใช่ป่ะอ่ะทีนี้ตัวที่เหลือล่ะเรามาดูตัวที่เหลือเราก็อย่าชะล่าไปเราก็อย่าชะล่าใจไปนะว่าเฮ้ยอันนี้จัด F แล้วนี่จัดเป็น W sub E แล้วดังนั้นอีตัวที่เหลือก็เป็นพวก expansion แหละใช่ปะเราก็อย่าไปไว้ใจนะใช้คำว่าอย่าไปไว้ใจเพราะว่าเผื่อตาเราดูไม่ดีหรือแบบอาจจะงงๆหรืออาจจะตื่นเต้นแล้วเราดูไม่ละเอียดเนี้ยงั้นเราลองกลับไปดูอันนี้ N ไม่มี N ห้อย P โอเค B sub T กับ B sub T I ตัวนี้จบเลยใช่ปะรวมได้เป็น E sub O เป็น oil expansion B sub T Iบวกคูณด้วยค่าของ m ใช่ป่ะบวกด้วยค่าของ m ดังนั้นเอ๊ะ m มันก็อยู่ด้วยกันได้นี่หว่าใช่ป่ะตัวนี้เป็น c sub f ใช่ป่ะเป็นค่าของ fluid formation compressibility ใช่ป่ะนี่คือ c sub w ก็คือเป็นค่าของ water isothermal compressibility เฮ้ยดังนั้นพจน์ตัวนี้ก็คือพจน์ของอะไรดีพจน์ของอะไรดีE sub FW ใช่ป่ะทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงอันนี้เป็น B sub TI เป็น B sub TI เป็น B sub TI ก็ปกตินะไม่เกี่ยวกับ production เลยใช่ป่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้ B sub G ลบ B sub TI ตัวนี้ก็คือค่าของ E sub G gas expansion จบเลยแล้วสุดท้ายจ้าเอ๋เจออะไรเจอทางสว่างแล้วแค่นั้นเองเจอทางสว่างในที่คืออะไรมนต์ค่ะอาจารย์เจอทางสว่างในนี้คืออะไรเราสามารถเขียนได้เป็นสมการง่ายๆเลยก็คืออะไรเอ่ย f เท่ากับใช่ป่ะเพราะพจน์นี้สีแดงเนี่ยเราใช้เป็นตัว f ทั้งหมดละใช่ป่ะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ n คูณด้วยในวงเล็บนอกวงเล็บ e sub o บวกด้วย b sub t i ใช่ป่ะ
คูณด้วย1บวก m แล้วก็อะไรเอ่ยโค้ดตัวนี้ e สับเรารวมแล้วใช่ไหมเป็น e สับ w f w แล้วแต่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็บวกด้วยอะไรเอ่ยโค้ดนี้เนาะ m คูณ b สับ t i หารด้วย b สับ g i แล้วก็คูณด้วย e สับ g ใช่ปะตัวนี้ละแล้วก็เสียดายไม่พอเนาะบวกด้วยแหละบวกด้วยไอ้ w สับ e โอเคสุดท้ายแล้วกรรมการยาวๆว่าไงเอ่ยทำไมในสูตรอันนี้ 2.13 ทำไมมันมีตัว n ขึ้นมาด้วยนี่ไงเขาคูณเข้าแต่เรายังไม่คูณไงมันมี3ตัวแต่ยังไม่คูณนะถ้าคูณเข้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็น n คูณ e สับโป n คูณกับพจน์ของล็อก expansion แล้วก็ n คูณเข้าไปในตัวของการ expansion แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะสุดท้ายแล้วถ้าอีเป็นไงเจอทางสว่างแล้วคลิปเลยที่นี่คืออะไรเอ่ยจัดเลยที่นี่คืออะไรจ้าเอ๋ช่วยกันจัดหน่อยถ้าเราเห็นสมการนี้ไม่ต้องไปดูแล้วตัวนี้เสียเวลาไม่ต้องไปอันนี้จริงๆแล้วทำสไลด์มานะเผื่อพวกเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ทำแล้วไม่เสียเวลาทำแบบนี้เลยดีกว่าจ้าเอ๋ทำหน่อยจัดเลยค่ะจัดเลยไม่ไปสไลด์เมื่อกี้ละทำตรงนี้แหละทำเป็นสมการเส้นตรงให้หน่อยจากสมการนี้เอา n คูณเข้าไปแล้วนะเอา n คูณเข้าไปแล้วบังเอิญในสไลด์ถัดไปเนี่ยเขาไปลดไปบอกว่าไม่มีการขยายตัวของแก๊สไม่มีการนู่นนี่นั่นของแก๊สแค่นั้นเองแต่ว่าจากข้อนี้เราจะบอกว่ามันสมมุติว่าสมการของเราก็คืออยู่บนพื้นฐานก็คือเป็นสมการปกติเลยเราจะทำยังไงกับมันอ่ะช่วยกันหน่อยถ้าเราจะสร้างสมการขึ้นมาก็คือสมการเส้นตรงเราจะทำยังไงกับสมการตัวนี้ตามหลักสมการจะทำไงดีเราต้องมีภาพในใจเนาะ y เท่ากับ mx บวก c เราต้องมีภาพในใจก่อนเดี๋ยวพวกเราจะอ๋อใช้ว่าอ๋อเพราะว่ามันจะมีแค่2รูปแบบ3รูปแบบแค่นั้นเองที่พวกเราสามารถทำให้มันไปถึงจุดนั้นได้และสมการสั้นกับสมการยาวก็จะเห็นทริคเลยเห็นว่าอ๋อมันแค่นี้เองอ่ะถ้าแบบนี้จะเอจะทำอะไรกับมันเอาจัดให้เหลือ n ตัวเดียวจัดให้เหลือ n ตัวเดียวอ่ะฮะจะเอทำยังไงก็ย้ายข้างตัวเอาพดที่อยู่ข้างหลัง n ไปพดอะไรดีพดอะไรดีผ่านทั้งสองข้างชื่อว่าพดอะไรดีชื่อว่าพดอะไรดีพดที่อยู่ข้างหลัง n คือพดอะไรเรียกชื่อมันหน่อยเราจะได้พูดกับมันง่ายๆโพสของ F เราบอกว่าโพสของ Fluid Production E เรา E ทับ W เราบอกว่าเป็นพวก Water Infract นั่นแสดงว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับพวก E E E ทั้งหมดก็คือเป็นพวกโพสเกี่ยวข้องกับการขยายตัวใช่ปะอ่ะทีนี้จะ E ทำอะไรกับมันนะเอาของโพสของ Expansion ผ่านทางสมการนั้นจะ E พยายามที่จะเอาโค้ดของ expansion ทั้งหมดหารทั้งซ้ายและก็ขวาถูกต้องไหมเพื่อที่จะให้เหลือ n แค่ตัวเดียวถูกต้องไหมดังนั้นจะเอทำแบบนี้พวกเราดูนะจะเอทำแบบนี้เอา f ไปหารทั้งซ้ายและขวาก็จะเป็นอะไรเอ่ย e สับ o บวกด้วย b สับ t i 1บวก m ใช่ป่ะอันนี้คืออะไรเนี่ย e สับนะก็ถ้าสมมติอยากให้มันมี n ตัวเดียวก็ไม่ต้องคูณเข้าก็ให้มันอยู่ข้างนอกไม่ดีกว่าหรอครับไม่คือจากตัวเนี้ยคือจากตัวเนี้ยเขาคูณเข้าแต่เราอ่ะไม่คูณเข้าเพราะเราจะเล่นจากสมการตัวนี้เล่นจากสมการตัวเนี้ยไม่คูณเข้าไม่คูณเข้ามันก็เป็น n ตัวเดียวแล้วไหมครับเราให้ f เป็น y n เป็น m แล้วก็ให้ในวงเล็บเป็น x แล้วก็ตัวสุดท้ายให้เป็น cก็คือ w sub e เดี๋ยวลองทำแล้วลองทำแบบนี้ดูอันนี้ไม่รู้นะทีถ้าเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราบอกเฮ้ยนี่คือ y เท่ากับ mx บวก c สมมุตินะมันก็จะเฮ้ยตัวนี้ถ้างั้นตัวนี้ก็คือ y สิ m x นั่นแสดงว่า x ก็คือตัวนี้ไงได้ไหมใช่ไหมแบบที่เปรมเราจะบอกแบบนี้ไหมครับผมแล้วก็ด้วย c แบบนี้ได้ไหมครับผมได้ถามว่าได้ไหมเฮ้ยก็เป็นสมการเส้นตรงแล้วนี่หว่าได้ไหมได้ก็โอเคนะทีนี้สาเหตุ
สาเหตุที่ไอ้โทษทีสาเหตุที่บอกว่ามีโอกาสได้ก็คืออะไรเอ่ยเพราะเรายังไม่ชัวร์เลยว่ามันได้จริงไหมเพราะว่าเมื่อเราเอาตัวแปรเข้ามาแทนเสร็จปุ๊บบังเอิญตัวแปรของเรามีอะไรตัวแปรของเรามีค่าของb sub ti มีค่าของ water saturation มีค่าของ produce water มีค่าของ produce gas มีค่าของ water injection มีค่าของอะไรทั้งหมดเลยและมีค่าของ water influx ใช่ปะทุกพจน์มีค่าของตัวแปรทั้งหมดเลยนั่นแสดงว่าเมื่อทุกพจน์มีค่าของตัวแปรเราสามารถแทนเข้าไปในทุกๆตัวแปรได้นั่นแสดงว่าณปีที่1ณปีที่1นะเราก็จะสามารถแทนในสมการของตัว f เข้าไปสมการของตัว f คือตัวนี้ถูกต้องมั้ยสมการของตัว f คือตัวนี้นั่นแสดงว่าก็แทน n sub t b sub t r sub t บาๆๆๆเข้าไปให้หมดเลยมันก็จะได้เท่ากับอันนี้เยียร์เนาะเยียร์เยียร์1เราก็จะพบว่ามันได้ค่า y 1ออกมาใช่ปะและหลังจากนั้นเราก็แทนค่าเพื่อที่จะหาค่าของ x ของปีที่1ค่าของ x ของปีที่1ก็คืออะไรเอ่ยก็คือพจน์นี้ใช่ป่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือพจน์นี้นี่เลยพจน์นี้มันก็แทน b sub t b sub t i m s sub w c sub f m b sub g b sub g i แล้วแต่เข้าไปให้หมดเลยมันก็จะได้ค่าของ x 1ออกมาใช่ป่ะและเขาก็บอกว่าเฮ้ยจาก position history เฮ้ยมันมี water influx ด้วยนะใช่ป่ะดังนั้นปีที่1มี water influx แล้วแสดงว่า reservoir ของเราไม่สูง reservoir มี pressure ต่ำแสดงว่ามีน้ำลุกล้ำเข้ามาแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีค่า C ด้วยนะก็มีค่าของ C 1ใช่ป่ะดังนั้นมันได้ค่าของ C 1ขึ้นมาแล้วเป็นอีกค่าหนึ่งแล้วแสดงว่าปีที่1มี X 1 Y 1แล้วก็ C 1เข้ามาปีที่2ล่ะปีที่2ก็เป็นชุดข้อมูลชุดเดียวกันเพราะเราใช้ตัววัดเหมือนกันดังนั้นมันก็จะได้ค่าของอะไรเอ่ย Y 2 X 2และปีที่1มีน้ำลุกล้ำเข้ามาปีที่2ก็ต้องมีมั้ยและน่าจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเป็น C 2นั้นปีที่3ก็จะมี y 3 x 3แล้วก็มีน้ำลุกล้ำเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกยังไงถ้าปี1เข้าปีที่2ก็เข้าปีที่3ก็ต้องเข้าก็ต้องมี c 3นั้นถ้าเรามีข้อมูล3ปีสมมุติเอา4ปีแล้วกันเป็น y 4 x 4แล้วก็ c 4เป็นไงถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพอไปได้ไปทำการเส้นตรงเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรกับมันเอา x กับ y เป็นพอดกันใช่ไหมพอได้ไหมแบบนี้ไม่ได้พอได้ไหมพอได้ไหมแบบนี้พอดไม่ได้ไม่ได้พอดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราบอกว่า x กับ y ไปพอดมันก็มี x กับ y x กับ y อะไรก็แล้วแต่ x กับ y x กับ y สมมุตินะมันก็จะกลายเป็นว่า x กับ y พอดได้แล้ว c ล่ะ c เราเอาไปไว้ที่ไหนอะ c เราไว้ที่ไหนแค่นั้นเองแล้วมันกำลังจะบอกพวกเราว่าสมการของมันสร้างได้เป็นแบบนี้จริงแต่ว่าตัวแปรมันเอาไปสร้างเป็นสมการเส้นตรงที่แสดงในความสัมพันธ์ไม่ได้และมักจะถ้ามันเป็นรูปแบบนี้และมักจะ x กับ y ที่ได้มักจะเป็นเส้นโค้งใช้ว่าเป็นเส้นโค้งแบบนี้ไม่ตรงแบบนี้ที่ควรจะต้องเป็นตามความสัมพันธ์ของมันเพราะเราสร้างสมการเส้นตรงมาเพราะเราต้องการให้ความสัมพันธ์ของมันเป็นสมการเส้นตรงดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลชุดนี้เข้าไปหรือเอาสมการที่ยังไม่ใช่สมการเส้นตรงแท้ๆไปใช้ข้อมูลที่ได้ก็จะไม่เป็นเส้นตรง ก็จะทำให้เราแปลผลผิดพลาดไปอันนี้เปรมโอเคไหมเปรมโอเคครับดังนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าทำไมถึงเรียกว่าได้หรือไม่ได้ดังนั้นแบบนี้ถือว่ามีโอกาสได้แต่เมื่อเราเอาไปหาค่าเสร็จปุ๊บเป็นไงค่ามันไม่เอื้อให้เราเอาไปใช้ในการแสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงได้ตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมเพราะเราคุยกันว่ามีแค่ x กับ y ใช่ป่ะและ c เป็นได้แค่ค่าใดค่าหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น0หรืออาจจะไม่ใช่0ก็ได้แต่ต้องมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นใช่ป่ะดังนั้นมี c 1 c 2 c 3 c 4นั่นแสดงว่ามีหลายค่ามันจะเป็นปัญหาเราในการทำงานนั่นแสดงว่าแบบนี้ไม่ได้ถ้าแบบนี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บเราทำยังไงกับมันดีถ้าแบบนี้ไม่ได้งั้นพวกเราเห็นไหมพวกเราเห็นเนาะว่ามันมีจุดที่แตกต่างกันขออนุญาตนะขออนุญาตไม่รู้หลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพี่โทษทีหลวงพี่อยู่ไหมโทษทีหลวงพี่โอเคไหมหลวงพี่อะไรนะครับหลวงพี่โอเคไหมกับตัวนี้ที่กำลังแสดงให้ดูว่าแบบไหนที่เรียกว่าจัดได้หรือแบบไหนที่เรียกว่าจัดไม่ได้อ๋อโอเคครับโอเคนะหลวงพี่โอเคนะเอาให้มัน
เอาให้เคลียร์นะหลวงพี่นะครับครับโอเคทีนี้แบบนี้ถือว่าจัดไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรเกินมาจากความสัมพันธ์ใช่ปะก็คือค่า4นั้นเราต้องมาจัดสมการใหม่ดังนั้นเราอย่ารีรอซะแค่เอาปีที่1เนี่ยมาพลอตปุ๊บไปมาหาค่าแล้วมันได้ค่า3ตัวให้พวกเราบอกตัวเองเลยว่าอย่าไปดันทุรังทำต่อกลับมาสร้างสมการใหม่ดังนั้นสมการใหม่ที่เราจะต้องสร้างจะต้องเป็นไงดีเป็นไงดีถ้าเราลองใช้แบบของจ๊ะเอ๋ล่ะใช้แบบที่จ๊ะเอ๋แนะนำย้ายโค้ดของ expansion term มาหารทั้งซ้ายและก็ขวาของสมการมันก็จะกลายเป็น f ถูกไหมหารด้วย e สับ o อันนี้ขอแดดได้ไหมแดด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 ได้ไหมเพราะมันยาวขออนุญาตตั้งชื่อใหม่ได้ไหมครับตั้งชื่อใหม่เหรอใช่เป็นเทอมอะไรดีอะไรดีนะอีได้ไหมดูมันจะซ้ำกันไหมด้านเขียนกระดาษใหม่ไหมครับเขียนกระดาษใหม่เลยมันจะได้ไม่ดูลบครับศิลปะว่าจริงจริงก็ถูกว่ามันก็ลบกันแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วมานั่งดูคลิปแล้วก็ดูลบแล้วก็พวกเราก็พยายามดูแล้วกันนะเขียนกระดาษใหม่เหรอใช่ครับก็คือถ้าไม่ย้อนกลับไปนี่คือดูไม่ออกเลยครับอันไหนคืออันไหนครับอันนี้มันลบไปแล้วนะเขียนตรงไหนล่ะที่เขียนก่อนนะมันก็เต็มไปหมดแล้วหรือเราทำเป็นกระดาษขาวแป๊บนึงนะพูดครึ่งแล้วเรายังไม่ได้นี่เลยนิวนะฮะนิวก่อนจำจะอีจำได้ไหมจำได้ไหม f เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ n คูณกับขออนุญาตแล้วกันเนาะขออนุญาตได้ไหม e แล้วกันเนาะ e 3ตัวแล้วกันใช้คำว่า e 3ตัวแล้วกันเป็นตัวแทนโค้ดของ expansion ทั้ง3เฟสเมื่อกี้นี้ใช่ปะแล้วก็บวกด้วย w sub e ประมาณนี้ได้ไหมทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าใช่ปะเมื่อกี้แบบที่เปรมบอกนะที่เปรมแนะนำมาเราก็จะเห็นภาพแล้วว่ามันแสดงความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงไม่ได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าตอนที่เราสร้างมาอาจจะเป็นสมการเส้นตรงจริงแต่เมื่อเราเอาไปพลอตจากความสัมพันธ์ของ x กับ y ที่สร้างขึ้นมามันเป็นสมการเส้นตรงไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยบอกว่าแบบนั้นไม่ได้ละอย่าฝืนกลับมาทำใหม่นั้นทำใหม่ทีนี้ก็คือลองใช้ไอเดียของเอจ่าเอเนาะจ่าเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาสมการของไอ triple e เมื่อกี้เนี่ยไอสามเฟสที่มันมีการ expansion เนี่ยออกมาซะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็น f หารด้วย triple e ใช่ป่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย n ใช่ป่ะบวกด้วย w sub e หารด้วยโพสต์ของ3เฟสที่มีการ expansion ใช่ป่ะดังนั้นจะทำไงต่อถ้าเราได้แบบนี้มาแล้วจะเอ๋ก็จัดฝั่ง f e e เป็นแกน y ค่ะจัดให้ตัวนี้เป็น y แล้วก็ไงต่อแล้วก็ตัว n เป็นตัว c ค่ะตัว n เป็นตัว c ไงต่อแล้วก็ตัววัฏอินฟัตเป็นแกน x ค่ะอันนี้ให้รวมกันเป็นแกนให้เป็นค่าของ x เลยแบบนี้ใช่ไหมใช่มันก็ได้ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ปะใช่ฮะดังนั้น m ตัวนี้ก็คือm มีค่ากับเท่ากับ1จริงๆมี m มั้ยมี m แต่ m เท่ากับ1ดังนั้นตัวนี้มีนัยยะนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีนัยยะยังไงงั้นแบบนี้เป็นไปได้มั้ยไม่รู้แต่ว่ามีโอกาสงั้นคำว่ามีโอกาสนี้ก็ต้องเช็คเหมือนเดิมกับกระบวนการเมื่อกี้เลยเช็คหาอะไรหาปีที่1ซิ1 2 3 4แล้วปีที่1เป็นไงก็ได้ทุกตัวแปรเลยถูกต้องมั้ยมันก็แสดงว่ามันได้ y 1ออกมาทุกตัวแปรมีเหมือนกันเลยได้ x 1มั้ยได้ก็ได้ x 1ออกมา c ล่ะ c ได้ไหม c ได้ไหม c ไม่ได้ c ไม่ได้เพราะมันคือ n ก็คือตัวที่เรากำลังหานั้น c ไม่มีค่า c คือตัวที่เรากำลังหานั่นแสดงว่าเรากำลังจะมีค่า x กับค่า y และเอาค่า x กับค่า y มุ่งไปหาตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่หรือกำลังคำนวณหาอยู่แต่ว่าถ้า c มีแล้วหรือมีครบ3ตัวแล้วแสดงว่าเรากำลังทำผิดใช่ป่ะดังนั้นมีแค่2ตัวเอ๊ะกำลังจะมาถูกทางแล้วไหมลองดูต่อตัวปีที่2เป็นไงทุกตัวแปรมีเหมือนกันหมดก็ได้ y 2
ได้ x 2มาปีที่3ทุกตัวแปรมีหมดก็ได้ y 3ได้ x 3ปีที่4ทุกตัวแปรมีเหมือนกันหมดใช่ป่ะแทนค่าเข้าไปก็ได้ y 4ได้ x 4ออกมาโอเคมั้ยงั้นเราก็เฮ้ยเข้าท่ามั้ยแต่เอ๊ะก็น่าจะได้เออเข้าท่านะใช่ป่ะก็เอา x กับ y ไปพลอตซะปีที่1 x 1 y 1พลอตกันได้ค่าตรงนี้ปีที่2พลอตกันได้ค่าตรงนี้ใช่ป่ะปีที่3 x 3 y 3ไปพลอตกันได้ค่าตรงนี้ปีที่4เอา x y x 4 y 4ไปพลอตกันได้ครับใช่ป่ะประมาณนี้ทีนี้เราจะลากตรงไหนล่ะจ๊ะเอลากเฉลี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องมาลากเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงขึ้นมาใช่ป่ะทีนี้มันมีปัญหานิดนึงแล้วเราจะยึดตัวไหนเป็นหลักล่ะจริงๆแล้วจะเอบอกว่าเฮ้ยก็เฉลี่ยกันทุกอันแหละแบบนี้โอเคมั้ยแบบนี้ความชันต้องเช็คความชันใช่ป่ะงั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะลากแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากสมการที่จัดเรียงเมื่อกี้ก็คือ m มีค่าเท่ากับ1งั้นจากความสัมพันธ์ของมันที่มีอยู่4จุดตัวนี้เราต้องพยายามลากให้มีความชันหรือสร้างเส้นของความชันที่สัมพันธ์กับทั้ง4จุดนี้โดยความชันต้องมีค่าเท่ากับ1ใช่ป่ะแต่นั้นนี่คือจุดที่มันบังคับเราและเป็นไงถ้าเราไม่ให้ความชันเท่ากับ1เสร็จปุ๊บสมมุตินะสมมุติถ้าเราไม่ให้ความชันเอามี4จุดเนาะจุดตัวของเจ้าเอกบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เฉลี่ยมากกว่าจ่าเอกก็บอกตอบแบบนี้เนยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้ใกล้เคียงกว่าเพราะเป็นการเฉลี่ย4จุดใช่ป่ะเปมบอกว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วใช่ป่ะแบบนี้ตั้งหากอะไรเงี้ยใช่ป่ะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่นั้นตัวที่จะตอบว่ามันควรจะต้องเป็นอะไรก็คือต้องเข้ามาเช็คสมการy เท่ากับ mx + c ก่อนโดยสมการที่เราสร้างขึ้นก็คือมันให้ค่าของความชันเท่ากับ1นั้นเราต้องทําให้มันได้เท่ากับค่าของความชันนั้นๆใช่ป่ะงั้นความชันไม่จําเป็นต้องเป็น1นะเป็นอย่างอื่นก็ได้งั้นเราต้องกลับไปเช็คของมันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น1ทีนี้พอเช็คแล้วสร้างสมการเส้นตรงแล้วที่ความชันเท่ากับ1เสร็จปุ๊บเป็นไงคําตอบของเราอยู่ตรงไหนจ๊ะเอ๋ก็แกนที่ตัดแกนค่ะตัดแกน y เส้นที่ลากที่เป็น interception ใช่ป่ะ interception point นั่นคือจุดที่เป็นคำตอบที่เราต้องการใช่ป่ะจุดตัดแกน y คือ interception point มันก็คือค่าของ4ก็คือ origin ของการแสดงความสัมพันธ์ของมันดังนั้นค่า4ที่เราอ่านได้ก็คือค่าของ original or in place ใช่ป่ะแล้วนี่แหละวิธีการนะวิธีการโชคดีมากเลยที่เราคุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยในที่นี้คืออะไรเรียบร้อยทั้งวิธีการที่จัดสมการแล้วได้สมการที่ถูกต้องและก็เรียบร้อยแล้วทั้งสมการที่สามารถที่จะจัดได้แต่ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้เอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในตอนช่วงหลังๆอันนี้โอเคไหมและที่เราเห็นเป็นจุดสังเกตก็คืออะไรเอ่ยเราไม่รู้พวกเราสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นข้อสังเกตจริงๆแล้วพวกเราถ้าจะเห็นอยู่ 2-3 จุดใช่ไหมช่วยกันหน่อยจุดที่เป็นข้อสังเกตโอ้36แล้วหรอต้องรีบหน่อยจุดที่เราเห็นเป็นข้อสังเกตก็คืออะไรดีจุดที่เราเห็นเป็นข้อสังเกตก็คืออะไรจากสมการที่เราสร้างขึ้นอ่ะจาก 2-3 สมการที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยจุดที่เป็นข้อสังเกตก็คืออะไรถ้ามันมีวอเตอร์อินฟลักกับไม่มีวอเตอร์อินฟลักเป็นไงอันนี้กำลังจะช่วยพวกเราให้พวกเราแต่ถ้าไม่มีจะเป็นตัดที่0ครับถ้าไม่มี water infarct มักจะจุดเริ่มต้นอยู่ที่0เพราะว่าค่า c มีค่าเท่ากับ0และค่าของ oil in place กับ gas in place มักจะทำให้มันอยู่ในรูปของความชันใช่ป่ะอันนี้ที่เราเห็นง่ายๆเลยหรือถ้าอย่างกรณีนี้มันมี water infarct เข้ามาใช่ป่ะวอเตอร์อินฟลักเข้ามานั่นแสดงว่ามันจะทำให้วอเตอร์อินฟลักเป็นค่า c ไม่ได้แล้วใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นค่า c มันจะเป็นแบบกรณีเมื่อกี้นี้นั่นแสดงว่ามันจะเอาไปพลอตในสมการไม่ได้ดังนั้นวอเตอร์ถ้ามันมีพจน์ยาว
ค่าของ water influx ตัวนี้ก็ต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของ x ไม่งั้นก็ y เห็นไหมนี่คือตัวที่2ที่เราพอสังเกตเห็น3เราสังเกตเห็นตัว y มั้ยสังเกตเห็นตัว y มั้ยไม่ว่าจะ y จากสมการก่อนหน้าโน้น y สมการนี้มันก็คือค่าของอะไรถ้าเราสังเกตดูนะลองย้อนกลับไปดูว่าตัว y ที่เรามักจะเห็นก็คือ production เป็นค่าของ f หรือเป็นค่าของ production เกือบจะทั้งหมดเลยนี่คือจุดที่เราสามารถที่จะใช้เป็นข้อสังเกตได้ใช่ปะ1ถ้ามี w sub e ก็จะมีสําเร็จว่าถ้ามี w sub e ควรจะเป็นยังไงถ้าไม่มีควรจะเป็นยังไงใช่ปะตรงไหนควรจะเป็น x หรือตัวไหนทุกทีค่าของตัวแปรที่เราอยากได้มันจะอยู่ในรูปของตัวแปร c หรืออยู่ในรูปของความชันมีอยู่แค่2ตัวดังนั้นวาเทอร์อินฟลักซ์เป็นตัวควบคุมปัจจัยของการสร้างสมการเส้นตรงขึ้นมา2ค่าของ y ที่เราสร้างขึ้นมามักจะเกี่ยวข้องกับโค้ดของโปรดักชันไม่ใช่มักจะแหละถ้าเราเห็นนะถ้าเราลองสังเกตนะคือพูดง่ายคือที่เขียนมาเมื่อกี้ให้พวกเราสังเกตนะเพราะเขียนตัวใหญ่มากเลยเพื่อให้พวกเราสังเกตเห็นว่า y มักจะเป็นค่าของโปรดักชันดังนั้นพูดง่ายเลยสูตรสำเร็จมันมีหรือทริคของมันมีนั้นทริคของมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้จะมีอีกสัก3สมการมาให้พวกเราลองทำดูเดี๋ยวพวกเราจะลองเอาข้อมูลตรงนี้นะลองไปทำดูงั้นก็จะไม่มีปัญหาละอันตัวนี้ไม่พูดถึงนะอันนี้ไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงผ่านไปเลยงั้นเขาพอดแล้วมันก็ได้ค่าตัวนี้ออกมาใช่ป่ะนี่ก็คือคำตอบที่เราได้เป็น interception งั้นความชันตัวนี้ต้องเท่ากับ1อันนี้พูดถึงไหมไม่พูดถึงนะอันนี้โชคดีที่เปรมพาไปก่อนเปรมพาไปในสมการตัวนี้ก่อนเพราะว่ากำลังจะพาให้พวกเราเห็นภาพของการสร้างการสองแบบที่พวกเราสามารถทำได้แต่โชคดีที่เปรมพาพวกเราไปแล้วแล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันมีข้อสังเกตยังไงว่าเราจัดสมการถูกหรือจัดสมการยังไม่พร้อมที่จะใช้โอเคนะนี่คือเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้แหละเพราะว่า c มันมีทั้ง3ตัวไอ้ x y แล้วก็ c มันมีทั้งหมดใช่ป่ะเวลาพอเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นปัญหาว่า c ตัวไหนล่ะที่เราจะต้องเอามาใช้งานได้มันก็กลายเป็นปัญหาว่าตัวท้ายที่พวกเราถามกันเมื่อวานเนี่ยถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะครับหลายๆคนถามกันว่าผมมีตัวแปร3ตัวแล้วผมจะต้องพอดยังไงเพราะว่ามันมีแค่ x กับ y ใช่ป่ะก็เลยบอกพวกเราว่าก็แสดงว่าพวกเรายังจัดสมการยังไม่ถูกต้องกลับไปจัดใหม่แล้วก็จะถามกลับมาว่าแล้วจัดยังไงล่ะก็เนี่ยสมการมันเป็นเส้นตรงแล้วนะอะไรเงี้ยก็หลอกก็บอกก็ตอบกลับไปว่าก็สมการเป็นเส้นตรงแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเส้นตรงที่พร้อมกับข้อมูลที่เรามีทั้งหมดก็ต้องกลับไปจัดใหม่งั้นมันสามารถจัดได้อีกเป็นสมการในรูปแบบเดิมแต่เพียงแค่ว่าหมุนพลิกกลับไปกลับมาใช่ป่ะนั้นโอเคไหมอันนี้พอโอเคไหมพอได้ไอเดียเนาะเดี๋ยวพวกเราไปทำเพิ่มอีกสัก 2-3 สมการก็เดี๋ยวก็เก็ทละแล้วก็โอ้ออกแค่ไหนก็ออกมาเถอะได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาดูสมการนี้เนาะทีนี้สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่จำเป็นนะคืออยากจะเน้นแล้วกันเนาะพวกเราอ่านเงื่อนไขของเรซูร์ของเราให้ท่องไอ้เขาเรียกอะไรที่บ้านตัวเองชอบใช้คำว่าให้ท่องนะมันต้องท่องใช่ปะให้ชัดให้เข้าใจก่อนว่าเขาให้อะไรหรือพิจารณาอะไรหรือไม่พิจารณาอะไรใช่ปะหรือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบเขาเรียกอะไรนะชอบไปเชื่อเพื่อนมากเชื่อตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบางทีเพื่อนเขาพาเราเขวจริงๆบางทีเราอาจจะคิดถูกแล้วนะแต่บังเอิญไปคุยกับเพื่อนเยอะไงตอนที่เราทำข้อสอบหรือทำการบ้านอะไรเงี้ยเพื่อนพาเป๋ใช่ไหมแทนที่ตัวเองจะได้คะแนนละหรือถูกละก็เพื่อนพาเป๋ก็กลัวจะผิดหรือก็บางทีก็บอกว่าถ้าผิดก็ผิดเหมือนกันหมดนี่แหละคะแนนก็จะเท่ากันแหละไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมงั้นพวกเราเนาะเมื่อได้สมการเสร็จปุ๊บต้องไปเช็คสมการให้มันเรียบร้อยแล้วก็สร้างสมการให้ถูกต้องนั้นถ้าสมการไม่ถูกต้องหายไปแค่สักตัวเดียวนะหายไปแค่สักตัวเดียวถือว่ามีผลต่อการคำนวณทั้งหมดเลยดังนั้นจะไม่พิจารณาต่อก็ถือว่าทั้งกระบี่มีค่าเท่ากับศูนย์ทั้งหมดเลยใช่ปะอันนี้พวกเราต้องละเอียดนะไปกลับไปทำดูก็หลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอ่านเร็วอ่ะอ่านเร็วแต่ไม่รอบคอบงั้นพวกเราต้องกลับไปลองไปดูหน่อยเพราะว่าจากข้อสอบที่เคยเห็นจากพวกเรามาตั้งแต่ช่วงของ
วิชาที่แล้วเนี่ยหลายคนก็เรียกนะรอบคอบหลายคนก็เร็วแต่ว่าเร็วทั้งรอบคอบด้วยก็มีเร็วแล้วก็ไม่รอบคอบก็มีอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยนึงอ่ะเรามาดูสมการนี้ดีกว่าสมการนี้โอเคนะจ๊ะเอ๋เราพวกเราทันไหมตอนนี้40กว่าแล้วนี่คือสมการตั้งต้นที่เขาให้มาเนาะนี่คือสมการตั้งต้นที่ให้มาใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกเงื่อนไขบาไปแหละใช่ปะดังนั้นเงื่อนไขที่เขาบอกก็คือบอกว่าอะไรเอ่ยไม่เอาตัวดีมี water infarct เนาะมี water infarct เกิดขึ้นหลุมแก๊สนี้ไม่มีการทำ water injection กับ gas injection ตัดทิ้งใช่ปะหลุมนี้เขาเรียกอะไรนะไม่มีการขยายตัวของน้ำกับการขยายตัวของหินนั้นพจน์นี้ก็ตัดทิ้งใช่ปะมันก็เลยทำให้เราเหลือสมการสั้นๆก็คือ g คูณ b sub g i เท่ากับ g คูณ b sub g ลบ g sub p คูณ b sub g แล้วก็บวกด้วย water infarct แล้วก็ลบด้วย water production กับตัวของ b sub w จริงๆตัวนี้ควรจะต้องเป็นบวกนะจริงๆตัวนี้ต้องเป็นบวกจริงๆแล้วมันต้องเป็นบวกแต่ว่าโอเคไหนๆก็สมการเขาให้ตั้งต้นมาเป็นแบบนั้นนะเราก็ยึดตามสมการก็ซะมันลบก็ลบกันนะแต่จริงๆมันควรจะต้องเป็นบวกทีนี้หลังจากนั้นลองสร้างสมการสิช่วยกันหน่อยพวกเราลองสร้างสมการหน่อยช่วยหน่อยทำอะไรดีอันนี้สมการของแก๊สนะเมื่อกี้สมการของแหล่งน้ำมันนะเป็นเรซูวอร์ไทป์ชนิดหนึ่งที่เป็นออยล์เรซูวอร์อันนี้เป็นเรซูวอร์ไทป์อีกชนิดหนึ่งเป็นแก๊สเรซูวอร์ทำไมดีเจ๊ยังไงดีย้ายค่า g ไปอยู่ข้างเดียวกันก่อนย้ายค่า g ไปอยู่ด้วยกันก่อนย้ายค่า g ไหน g เฉยๆค่ะ g เฉยๆนะ original point g คูณ b sub g i แล้วก็ลบด้วย g คูณ b sub g แบบนี้ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีค่าเท่ากับลบ g sub p คูณ b sub g บวก w sub e ลบ w sub p คูณ b sub w แบบนี้ไหมใช่ค่ะต่อไปทำอะไรต่อทีนี้พวกเราช่วยกันได้นะพวกเราช่วยกันได้ทำอะไรต่อทีนี้ก็เอา b sub g i ลบ b ดึงตัวร่วมออกเลยค่ะดึงตัวร่วมโอเคอันนี้ตามที่เราบอกนะทำตามที่เราบอกใช่ป่ะแบบนี้ไหมใช่ค่ะทำไงต่อทีนี้แล้วก็เอา b sub g i ย้ายมาหารกันเถอะย้ายมาหารทั้งสมการเอามาหารทั้งสมการเอามาหารทั้งสมการตัวนี้ย้ายมาหารทั้งหมดเหรอใช่ค่ะฮะโอเคที่บางคนจะต้องโยกได้เนาะโยกก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์โยกก่อนก็ได้ค่ะโยกยังไงดีโยกw sub e อยู่ตัวเดียวก็คือย้าย w sub e มาฝั่ง g ให้มันเป็นพจน์ได้ไหมแบบนี้ป่ะโอ้โหมันหลุดแบบนี้ไหมบวกอย่างนี้เหรออืมแบบนี้ไหมมันต้องเป็นลบนะคะอาจารย์เพราะมันเป็นอันนี้แบบนี้ไหมใช่ค่ะทำไงต่อทีนี้แล้วก็เอา b sub g i ลบ b sub g หารทั้งสมการหารทั้งสมการก็หารตัวนี้ด้วยใช่ค่ะขอตอบแบบนี้เลยกันเนาะจะได้ได้นะฮะแล้วก็หารด้วยพวกเราดูนะเผื่อพวกเราอาจจะมีไอเดียอย่างอื่นแบบนี้ไหมค่ะแล้วตรง g มันจะหายไปอันนี้ลบเนาะนี่ลบแบบนี้ไหมใช่ค่ะก็จะได้ครบแล้วครบไหมทีนี้จบไหมครบไหมทีนี้ลบ w sub e บวก g เท่ากับลบอาจารย์ครับฮะผมรู้สึกว่ามันย้ายเครื่องหมายผิดเปล่าครับกำลังรอเพราะว่าย้ายไปฝั่งนี้ลบแล้วฝั่งนี้มันเครื่องหมายมันผิดครับเครื่องหมายไม่ผิดแต่เราสามารถถ้าสมมติเราย้ายให้มันเป็น
ลบทั้งสองฝั่งเราก็ต้องคูณลบทั้งหมดครับแต่นี้เราคูณฝั่งเดียวครับกำลังรอพวกเราทีนี้รอในที่นี้คืออะไรดีขอย้อนดีกว่าเนาะขอย้อนใหม่ก่อนย้อนตั้งแต่สมการนี้แหละจริงๆมันน่าจะย้อนได้ย้อนในที่นี้คืออะไรดีย้อนแบบนี้โดยปกติแล้วใช้คำว่าโดยปกติแล้วเราเคยเห็น b เคยเห็น g คูณ b สับ g i ลบ b สับ g หรือ g คูณด้วย b สับ g ลบ b สับ g i เราเคยเห็นแบบไหนอันที่สองเคยเห็นแบบไหนแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแบบที่สองเอบอกว่าที่สองคนหนึ่งว่าไงจริงๆ b สับ g หรือ b สับ g i ตัวไหนจะมากกว่ากัน b สับ g b สับ g จะมากกว่าใช่ปะนั่นแสดงว่าพูดง่ายๆพูดเนี้ยถามว่าโอเคไหมโอเคแล้วแต่เพียงว่ามันยังกลับทิศกลับทางกันอยู่นั่นแสดงว่าเราสามารถกลับได้กลับในที่นี้คืออะไรเอ่ยเอาลบคูณทั้งสองข้างของสมการไปซะใช่ปะงั้นเอาลบคูณฝั่งซ้ายของสมการก็คือเป็น g ก็คูณด้วยได้ไหมคูณได้ไหมพูดง่ายเอาตามสเต็ปเลยกันก็เป็นลบ b สับ g i ลบบวกด้วย g คูณ b สับ g ถูกต้องไหมเท่ากับ g สับ p คูณ b สับ g ลบ w สับ p บวกด้วย w สับ p คูณ b สับ w แบบนี้ถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่เราได้ดังนั้นดึงตัวร่วมได้ไหมดึงตัวร่วมมาได้ใช่ปะก็กลายเป็น g คูณด้วยลบ b สับ g i บวกด้วย b สับ g ใช่ปะเท่ากับ g สับ p คูณ b สับ g ลบ w สับ e บวกก็ได้ตัวมาแล้วทีนี้เป็นไงเขียนให้มันหล่อๆซะย้ายกันสลับกันก็เป็น b สับ g ลบb สับ gi ใช่ป่ะได้ละเข้าแล้วละนี่ก็ j สับ p คูณ b สับ g ลบ w สับ p บวก w สับ p คูณ b สับ w ได้แล้วจะ e ทำอะไรต่อทีนี้ e ทำอะไรต่อทีนี้เอาพด b สับ g ลบ b สับ gi เราคุยกันแล้วเมื่อกี้เนาะว่าสมการของเรามันแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนของ fluid production ส่วนของexpansion ใช่ปะแล้วก็ส่วนของ water influx นั้นเราก็ต้องจัดกลุ่มให้มันอยู่เป็นกลุ่มๆ กันให้ได้ก่อนนั้นกลุ่มของเราสามารถจัดได้ไหมได้ได้นั้นง่ายที่สุดเลย w sub e เป็นไงย้ายไปย้ายซะเพราะมันเป็นลบอยู่ฝั่งนี้ไงก็ย้ายให้มันเป็นบวกซะนี่ก็คือโพสต์ของ water influx ใช่ป่ะตัวนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือโพสต์ของ gas expansion ใช่ป่ะก็คือ e sub g ใช่ป่ะตัวนี้ล่ะเหลือแค่ g sub p คูณด้วย b sub g บวกด้วย w sub p คูณด้วย b sub w อันนี้ก็เป็นโพสต์ของ fluid production ซึ่งพูดง่ายก็คือถ้าเราลบก็คือลบตัวนี้ออกซะทำไมไม่ลบล่ะลบล่ะแบบนี้เนาะดังนั้นพจน์นี้รวมได้ไหมจ๊ะเอได้ค่ะเป็นพจน์ของ f f ได้ละสบายละใช่ปะทีนี้เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ปะ w สับ e ก็อยู่ f ก็อยู่แล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเห็น f เรามักจะให้ f เป็นอะไรเป็น y ให้ f เป็น y มักจะนะเราลองดูก่อนที่มันจะเป็นได้ไหมจากสมการนี้ถ้า w sub e อยู่ w sub e ไม่มีทางเป็นค่าของตัว c แน่นอนใช่ปะนั่นแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยงั้นตัวนี้เป็น y มันเราคุยกันเลยว่าแกบอกว่า f มักจะเป็น y งั้นตัวนี้ก็เป็น y งั้นตัวนี้ก็เฮ้ย m เพราะตัวนี้ e sub g ตัวนี้เป็น x สิตัวนี้ก็เป็น c ได้ไหมไม่ได้เหมือนจะได้ใช่ปะเหมือนจะได้แต่ก็กลับไปเหมือนเดิมเลยก็คือมันจะได้ y 1 x 1แล้วก็ได้ c 1ได้ y 2 x 2แล้วก็ c 2แสดงว่าเมื่อเรามาพลอตการหาความสัมพันธ์ของ x กับ y มันจะมีค่าของ c ที่ไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปพลอตตรงไหนกลายเป็นปัญหาเราใช่ป่ะดังนั้นมันกำลังบอกอะไรเราบอกว่าในเมื่อ f เป็นค่าของ y แสดงว่า c
ป็น W sub E ไม่ได้ใช่ป่ะเราคุยกันแล้วว่ามักจะไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจัดสมการแบบนี้ยังไม่ลงตัวดังนั้นถ้าไม่ลงตัวเราทำอะไรกับมันถึงจะให้มันลงตัวB sub G ไปหา B sub G ง่ายที่สุดเลยเอา B sub E เอา E sub G เนี่ยไปหาทั้งซ้ายกับขวาของสมการมันก็จะกลายเป็น W sub E หารด้วย E sub G บวกด้วย G มีค่าเท่ากับค่าของ F ใช่ป่ะแต่นั้นจบละจบละคืออะไรอันนี้ Y ไงแกบอกว่าตัวนี้ F มันจะเป็น Y เท่ากับ G G ละไอ้ G G เป็นค่าคงตัวได้นะเป็น C ซะบวกด้วยอะไรบวกตัวนี้ก็คือ X ใช่ป่ะดังนั้น M มีค่าเท่ากับ1ทีนี้หลายคนก็บอกว่าแล้วทำไม W sub E หารด้วย E sub G ทำไมไม่เป็นค่า C ล่ะใช่ป่ะมันเป็นได้ไหม W sub E หารด้วย E sub G เป็นค่าสูตรค่าตัวแปรค่าคงที่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะ W sub E ของปีที่1ก็มีค่า E sub G เกิดจาก B sub G ลบ B sub G I แต่ละปีก็มีค่าแล้วมันจะมีค่าตลอดในทุกๆปีแล้วแสดงว่าจะเป็นค่าคงตัวไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นค่าของตัวแปรแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้จบละใช่ปะได้ x 1 y 1ของปีที่1 x 2 y 2ของปีที่2 x 3 y 3ของปีที่3ก็มาพลอตค่าตึงใช่ปะก็ได้ตัวที interception ไม่ถูกนะ intercept ต่ำไปเราลบได้ไหมเนี่ยคนนี้ไม่ลบแล้วกันเนาะขอขีดทับแล้วกันว่าตัดกันแล้วได้ตรงนี้นี่ก็คือ interception ก็คือค่า c แอะนี่ก็คือวิธีการของเรานั้นมันมีทริคก็ขอให้พวกเราไปทำแล้วกันงั้นพวกเราเอาตัวแปรพวกนี้ไปลองเล่นดูนะเอาตัวแปรไปลองเล่นดูทีนี้ตัวแปรที่คำนวณได้ก็จะได้ค่าต่างๆกันออกไปก็จะโฉบมาเป็นแบบนี้งั้นถ้าเราสร้างสมการแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ใช้คำว่าสักค่ามันไม่ได้นะถ้าเราใช้ก็คือใช้ y เท่ากับ fx บวก c โดย m คือค่าของความชันแบบนี้เนี่ยเวลาพลอตมันจะได้เป็นแบบนี้มันจะได้เส้นโค้งซึ่งไม่เป็นเส้นตรงแสดงว่ากำลังทำผิดนั้นถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บรีบถอยตัวออกมาและปรับสมการตัวนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c โดยC ก็คือค่าของตัว G ปรับให้ได้นี่คือวิธีการโอเคไหมนี่โอเคไหมพอเห็นภาพไหมพอเห็นไหมสิ่งที่เราจะสื่อให้พวกเราเห็นภาพพอเห็นไหมน่าจะเห็นแหละ โอเคนะนั้นมีแค่2ตัวแหละตัวหนึ่งไม่ได้ก็ไปทำให้มันเป็นอีกตัวหนึ่งให้ได้ซะแค่นั้นเองจบปะตัวนี้ต้องทำไหมเนี่ยใช่เองตัวนี้อยากแนะนำอาจารย์ครับผมขอไปก่อนนะครับฝนตกผมต้องไปเก็บผ้าแล้วครับโอเคแล้วก็อย่าลืมมาดูวิดีโอแล้วกันนะครับฮะโอเคงั้นเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยจากสมการเมื่อกี้นี้คือเป็นสมการของแก๊สเหมือนกันคือสมการนี้เขาก็ให้เงื่อนไขมาซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขของเขาก็เหมือนกับที่คุยกันนั่นแหละมีมากมีนี่ไม่มีนี่มีนี่ไม่มีนี่อะไรก็แล้วแต่เราก็ตัดมันออกไปซะพอตัดกันออกไปปุ๊บทำให้เราเหลือสมการแค่ตรงนี้สั้นๆใช่ไหมแล้วสมการที่สั้นๆเสร็จปุ๊บเป็นไงจ้าเอ๋จะทำอะไรกับมันต่อจัดสมการใช่ไหมจัดสมการในที่นี้ก็คืออะไรเอ่ยเอาฟูอิดโปรดักชันไว้ด้วยกันใช่ปะเอาทุกทีเอาของฟูอิดโปรดักชันไว้ด้วยกันเอาโพสต์ของพวก expansion term เอาไว้ด้วยกัน water influx แยกออกไปต่างหากใช่ปะดังนั้นใช่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมเลยมันก็จะได้เราได้สมการอะไรออกมานะเมื่อกี้นะg บวก w sub e หาร e g อาจารย์เขียนยังอะทำไมมันค้างอะคะยังไม่ได้เขียนกะว่าจะหาวิธีแบบไม่ต้องเขียนแบบเราก็ดึงมันก็ออกมาเรื่อยๆเลยโอเค copy หน้าที่แล้วค่ะอาจารย์ฮะทีนี้เหมือนเดิมเนาะใช้คำว่าเหมือนเดิมแหละเราแทนให้ค่าของตัว c ใช่ป่ะให้เป็นค่าของตัว g ซะเมื่อกี้จากเมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันเนาะตั้งแต่ช่วงต้นก็คือมันทำให้ m เป็นค่าของ g ก็ได้แต่มันทำแล้วมันพลอตเป็นเส้นโค้งเราก็เลยบอกว่ามันผิด
ทีนี้เราก็เลยจัดใหม่ให้ค่าของตัวค่าคงที่เนี่ยเป็นค่าของตัว g ดีกว่านั้นเราก็ทำสมการเมื่อกี้นี่แหละให้มันอยู่ในรูปของค่าคงตัวทีนี้เมื่อเราเอาพลอตปุ๊บใช่ปะเมื่อเรามาพลอตนะอันนี้ไม่แสดงพิจารณาให้แล้วกันนะว่า c 1พลอตแล้วได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ c 2พลอตแล้วได้ค่าเท่าไหร่แต่ว่าให้ข้อมูลมาแล้วว่าเนี่ย x 1 x x 1 x 2x 3ได้ค่าเนี่ยเท่านี้อันนี้ y 1 y 2 y 3ได้ค่าเท่ากับเท่านี้ใช่ปะอ๋ออันนี้เกินเหรอเกินพจน์มาโอเคนี่ตัดออกใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปพอตเนาะพอตในสมการอันนี้มันแทนค่าปกตินะก็คือเอา b สับ g ลบ b สับ g i ทั่วๆไปแหละแล้วก็ไปลองไปลบดูแล้วกันแล้วก็ลองสร้างมาเดี๋ยวถ้าเป็นการบ้านอีกรอบนึงอาจารย์หนูมีคำถามนิดว่าตรง b สับ w อ่ะอาจารย์คือเราต้องแปลงบาเรียลไปเป็นคิวบิกก่อนใช่ไหมตอนเราทำ b สับ w เหรอใช่ๆเนี่ยมันเป็นบาเรียลต่อ STB ใช่ไหมคะเวลาเราทำเราต้องคูณ 5.61 ไหมให้มันเป็นคิวบิกฟุตไหมคะไม่จะเป็นในนะตัวไหนนะ B สับ W เหรอใช่ตัวสุดท้ายที่มันเป็นหน่วยค่ะอาจารย์ยูนิตในตารางตัวสุดท้ายเลย B สับ W ค่ะตัวนี้เหรอใช่ค่ะคือมันเป็นบาเรียลต่อ STB ใช่ไหมคะเวลาเราทำเราต้องแปลงให้มันเป็นคิวบิกฟุตไหมคะแปลงให้เป็นคิวบิกเทอมสุดท้ายครับอาจารย์เวลามันตัดกันมันจะได้เป็นไอ้ BBL ครับครับใช่แต่กำลังจะพยายามเข้าใจคำถามเราแต่ตัวอื่นมันเป็นคิวบิกฟุตหมดนะครับหลังจากเข้าใจละโอเคเรากำลังจะบอกว่ามันคนละหน่วยกันถูกต้องไหมใช่ครับกำลังจะบอกพวกเราว่าบังเอิญข้อมูลตัวนี้ใช้หน่วยผิดจริงๆหน่วยมันต้องไปที่ทางเดียวกันนั่นแหละมันต้องเป็นหน่วยที่เราเห็นตั้งแต่ข้างต้นนั่นแหละแล้วเวลาทำสรุปคือต้องเปลี่ยนไหมคะต้องเปลี่ยนไปเป็นคิวบิกฟุตก่อนจริงๆใช่ไหมจริงๆวอเตอร์อินสักเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของคิวบิกฟุตมาเรียบร้อยแล้วถ้ามันจะเอาไปใช้ได้เลยใช่ป่ะแล้วก็ตัวของ b sub w เนี่ยก็จะต้องอยู่ในหน่วยที่สามารถที่จะคอนเวิร์ตและให้มันเป็นตัวของคิวบิกฟุตหรือเป็นอัตราคิวบิกฟุตได้เลยเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะต้องเอาไปบวกกันนั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นคนละยูนิตมันจะบวกกันไม่ได้นั้นตัวนี้ลืมเปลี่ยนแต่เพิ่งมาเห็นแต่ว่าพอมาเห็นเสร็จพวกก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนเลยจะมาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งแต่นี้ขออนุญาตแล้วกันเนาะอนุญาตว่าให้มันอยู่ในหน่วยของคิวบิกฟุตกับหน่วยที่สามารถคอนเวิร์ตเป็นคิวบิกฟุตได้นะถือว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหน่วยนะนี่ขออนุญาตปรับโอเคแทนค่าได้เลยนะคะแทนค่าได้เลยนี่พอแทนค่าได้เลยเสร็จปุ๊บใช้คำว่าแทนค่าได้เลยเสร็จปุ๊บนะมันก็เลยกลายเป็นค่าของ x กับค่าของ y แบบนี้ออกมาทีนี้เมื่อเอาไปพลอตปุ๊บใช่ป่ะก่อนที่จะเอาไปพลอตนะสิ่งที่เราได้ก็คือขออนุญาตแป๊บนึงนะมีเบอร์02มาเผื่อจะเป็นบริษัทอาจารย์เอกไปแล้วนะคะมีเรียนไม่ได้แม่อ่ะโทษทีมาละนี่เมื่อเราไปพอสเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าค่าของตัว c อ่ะใช่ป่ะมันคือค่าของ g ที่เราต้องการมันคืออินเตอร์เซปชันนั้นเราก็พอสค่าของแต่ละปีแล้วก็ลากมันออกมานั้นเราลากแบบไหนก็คือลากโดยการดูจากความชันของมันใช่ป่ะนั้นความชันของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องทำให้มันไปในรูปแบบเดียวกันใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นอินเตอร์เซปชันที่เกิดขึ้นบนแกน y นั่นก็คือค่าคำตอบที่เราต้องการนี่คือเหตุผลใช่ป่ะทีนี้พอเรามาพอสเสร็จปุ๊บอยากให้เราเห็นค่าตัวนี้เมื่อเรามาพลอตเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราได้จากการพลอตของเราก็คืออะไรเอ่ยปีที่1ปีที่2ปีที่3ได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราพลอตเสร็จปุ๊บเป็นไงถ้าเราลองตัดสิถ้าเราลองลากเส้นมาตัดมั้ยมันตัดแกน y มั้ยอันนี้ตัดแกน y มั้ยตัดมั้ยอันนี้ตัดมั้ยตัดแต่ว่าเป็นลบครับตัดแต่ตัดข้างล่างซึ่งมันเป็นไปได้ไหมตัดในรูปแบบที่มันเป็นลบเป็นค่าลบเท่าไหร่ไม่รู้แหละน่าจะลบสัก7
7,000สมมุติถ้าลบ 7,000 เป็นไปได้มั้ยมันเป็นค่าติดลบเป็นไปได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้มันกำลังจะบอกเราบางเหตุผลหรือบางข้อมูลที่ปรากฏจากการเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาใช่ป่ะดังนั้นหรือบางคนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมันจะได้สมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก c ดังนั้นค่าของ c เท่ากับลบ7113ซึ่งจริงๆแล้วเราบอกว่าเฮ้ยก็นี่ไง c มันก็คือค่าของ g อ่ะก็คือ gas in place อ่ะที่ต้องการอ่ะก็นี่ไงลบ7113ใช่ป่ะ m scf อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ป่ะไอ้ mm บา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 ไปเนี่ยใช่ป่ะเป็นไปได้มั้ยอย่างนี้เป็นค่าติดลบด้วยเป็นไปได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้กำลังจะบอกพวกเราว่าถ้าเกิดลักษณะของข้อมูลเป็นแบบนี้พวกเราต้องถ้าพวกเราหนึ่งท่านพวกเรามั่นใจแล้วว่าสมการที่เราสร้างมามันถูกต้องแล้วพวกเราก็อย่าถอยคำว่าอย่าถอยในที่ก็คืออะไรเอ่ยกำลังจะบอกพวกเราว่าในช่วงต้นของการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีแรกใช่ป่ะ 3-4 ปีแรกข้อมูลยังไม่นิ่งและข้อมูลยังไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรดังนั้นสิ่งที่เราได้จากข้อมูลของตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5มันก็เลยมีความแม่นยำที่ต่ำใช่ป่ะมีความเชื่อถือที่ค่อนข้างน้อยเพราะเรซูวอร์ของเรายังอิมแมททัวร์ในที่นี้ก็คือมันยังไหลแบบว่าปุ๊บๆอ่ะเดี๋ยวสูงบ้างแล้วต่ำบ้างแล้วตกต่ำบ้างแล้วสูงบ้างทำให้โปรดักชันของแก๊สก็ดีโปรดักชันของน้ำก็ดีเรืออะไรก็แต่ไม่สม่ำเสมอนั้นเมื่อเอามาพอตค่าเสร็จปุ๊บก็เลยเห็นการแกว่งของข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้แปลผลผิดพลาดดังนั้นในช่วง5ปีแรกมันก็เลยไม่ถูกมาพิจารณาถ้ามีข้อมูลเยอะในช่วง5ปีแรกจะไม่ถูกนำมาพิจารณาหรือถ้ามีแค่5ปี3ปีแรกจะไม่ถูกนำมาพิจารณาอันนี้พอเข้าใจไหมถ้ามีข้อมูลเป็นหลายๆ10ปี5ปีแรกอาจจะไม่ถูกนำพิจารณาถ้ามีแค่ข้อมูลแค่5ปีช่วง3ปีแรกจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพราะถือว่ายังไม่นิ่งแต่ช่วงปีที่4ปีที่5ถือว่ายังโอเคยังไหวแต่ถ้ามันมีแค่3ปีล่ะเราจะไปเอาข้อมูลชุดไหนถ้ามันมีแค่3ปีก็3มันมีแค่3ปีอ่ะตัด3ปีเลยแล้วเราจะรู้ข้อมูลอะไรล่ะงั้นถ้ามีแค่3ปีเราจะตัดข้อมูลอะไรอันไหนออกหรือข้อมูลชุดไหนที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด1กับ2ครับถ้าตัด2ออกเหลือแค่1ตัวเดียวสิถ้าตัด2ออกเหลือแค่1ตัวเดียวเหลือแค่1ตัวเดียวเป็นไงแล้วเราจะเอาข้อมูลตัวไหนล่ะมาหาความสัมพันธ์ว่ามันเป็นเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรงแสดงว่าเราจะตัด1กับ2ออกไปจะตัดไงดีเพื่อจะยังจะตัดอะไรจะตัดแค่ไหนเพื่อที่จะยังให้มันยังแสดงความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงให้เราเห็นอยู่ถ้ามีแค่3ข้อมูลตัด1มั้ยครับตัดเฉพาะ1ออกใช่ป่ะดังนั้นถ้าเราตัด1กับ2มันจะเหลือแค่1ถึง1ชุดข้อมูลแล้วแสดงว่าถ้า1ชุดข้อมูลตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีครับตอนสอนนี่ครับพี่เป็นจะไม่ถูกพี่อ่ะฮะได้พี่อ่ะครับโอเคทีนี้ถ้ามันมี3ข้อมูลเราตัด2ดูสิมันตัด2เหลือ1มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงได้ดังนั้นถ้ามี3ข้อมูลเราต้องตัด1เพื่อให้ยังเหลือ2ชุดข้อมูลที่จะเอามาแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนั้นจากข้อมูลชุดนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะทิ้งข้อมูลชุดที่1ไปและก็เอาแค่2ข้อมูลก็คือปีที่2กับปีที่3และก็เป็นไงพล็อตใช่ป่ะแล้วก็ลากหาความสัมพันธ์ดังนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือตัดบนแกน y ตัวนี้มันก็คือค่าของตัว c หรือค่าของ gas in place ดังนั้นนี่คือข้อมูลนะดังนั้นนี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้โอเคไหม
ตัวนี้แหละสมมติถ้าตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ต้องคุยกันเนาะมันง่ายๆเลยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเฟสหรือเป็นกลุ่มของพวก fluid production เราแทนตัวนี้ให้มันเป็น f ใช่ปะกลุ่มของ b sub g e sub g พวกนี้มันก็คือกลุ่มของ expansion ของแก๊สดังนั้นมันสามารถที่จะเขียนเป็นสมการได้ก็คือ g คูณ e sub g เท่ากับ fนั่นแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่า f เรามักจะให้มันเป็น y ใช่ไหมนั้นตัวนี้ก็ต้องกลายเป็น m แล้วก็ x ก็คือค่าของ e sub g ใช่ไหมนั้นมันก็สามารถที่จะหาใช่ไหมค่าของ y กับค่าของ x ในแต่ละปีแล้วก็เอามาพลอตได้นั้นตัวนี้ง่ายมากนั้นถ้าไม่มี w sub e ถ้าไม่มีมันก็จะบ่งชี้แล้วว่าตัวแปรที่เราอยากได้ควรจะเป็น m หรือเป็น c ใช่ไหมหรือถ้ามันมี w sub e มันควรจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีทริคอยู่ละแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปพลอตซะในสมการใช่ไหมนั้นจุดเริ่มต้นของมันคือ0ลากเส้นความสัมพันธ์ใช่ไหมหาความชันออกมาซึ่งก็คือค่าของ g ก็สุดท้ายเราก็ได้คำตอบละสุดท้ายไม่ได้ทันข้อมูลชุดนี้นะแต่ขอดูหน่อยนะว่าเหลืออะไรบ้างโอเคได้ละงั้นเดี๋ยวเพื่อให้พวกเราไม่เสียเวลามากอยากจะพาพวกเราดูข้อมูลชุดนี้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างที่เหลือไปทำเป็นการบ้านดีกว่านี่เลยดูตัวนี้นี่คือสรุปนะนี่คือสรุปจริงๆแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปทำการบ้านข้อนี้มาเดี๋ยวพวกเราจะไปทำการบ้านข้อนี้มาและหลังจากนั้นจะสรุปให้พวกเราเห็นภาพว่าจากข้อมูลที่ได้นะการทำตัวของ volumetric นี่คือค่าของปีที่เริ่มต้นปีที่ 0.5 ปีที่1ปีที่ 1.5 แล้วก็ปีที่ 2.0 อันนี้คือเราทำมาแล้วและเมื่อเราทำ material balance เท่าไรเอ่ยโดยใช้การแทนค่าเข้าไปเราจะพบว่าได้ค่าของแต่ละปีเป็นแบบนี้ใช่ปะและเหมือนกับที่ออฟถามเมื่อเช้าเลยเมื่อตอนก่อนเข้าคลาสเลยมันมีความสัมพันธ์กันออฟสามารถที่จะเอาปีที่1ไปพลอตใช่ปะได้14ปีที่2ไปพลอตได้ 13.75 ปีที่3ไปพลอตได้ 14.3 เอา 0.5 1แล้วก็ 1.5 ปีไปพลอตใช่ปะแล้วหลังจากนั้นปีที่2ไปพลอตก็ได้เป็น 13.5 ฉะนั้นสิ่งที่ออฟจะเห็นก็คือข้อมูลมันค่อยวิ่งเข้าไปหาชุดข้อมูลหนึ่งๆที่มันควรจะต้องเป็นดังนั้นถ้าในกรณีแบบนี้ที่เราคาด G ของแต่ละปีไปพลอตมันจะเป็นค่าของ material balance as solution ซึ่งยังไม่ใช่ as state line ใช่ไหมอันนี้คือการดูค่าเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็น as state line ต้องใช้พารามิเตอร์ของ production history ทั้งหมดมาช่วยแล้วก็เอาไปพลอตโดยการสร้างสมการเส้นตรงแบบนั้นออกมานะสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ volumetric ออกมาที่ปีที่2เนี่ยเราได้เท่ากับ 13.07 material balance โดยการคำนวณโดยใช้ solution เนี่ยเราได้ 13.85 แต่ทีนี้เมื่อเราไปพลอตโดยการใช้ material balance as state line as state lineอันนี้คือข้อมูลชุดด้วยกันเลยนะข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นี่คือข้อมูลชุดด้วยกันของคราวที่แล้วเมื่อเราเอาไปพลอตเสร็จปุ๊บมันจะได้เท่ากับ 13.85 เป็นไง 13.85 ตัวนี้คือ as solution 13.85 ตัวนี้คือ as state line เป็นไงไม่จำเป็นต้องเอาไปพลอตนะใช่ปะเพราะสุดท้ายแล้วมันจะนิ่งเป็นเส้นหนึ่งตัวนี้มันก็จะโชว์เองว่ามันควรจะเป็นค่าอะไรและรวมถึงก็คือตัวของ volumetric ตัวของ material balance as solution ตัวนี้มันจะมีค่าของ g ในแต่ละปีแต่ของ material balance as state line จะมีแค่ค่าเดียวดังนั้นมันก็จะรู้เลยว่าค่านั้นคือค่าอะไรมันเป็นการบ่งบอกแนวโน้มของค่าโดยกระบวนการและวิธีการของมันเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไว้ตรวจคำตอบได้ใช่ไหมครับไอ้ตัวสุดท้ายครับเอาตัวสุดท้ายไว้เป็นตัวตรวจคำตอบได้ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายได้เพราะว่าตัวสุดท้ายที่เราสามารถใช้บอกว่าตรวจคำตอบได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวสุดท้ายคือตัวที่เรามีข้อมูลมากที่สุดและเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรซูเวอร์ของเราแมททัวร์ที่สุด
และพฤติกรรมของมันจะถึงแม้ว่าจะยังไม่นิ่งมากนะแต่มันจะนิ่งแล้วก็ stable กว่าปีก่อนหน้านู้นดังนั้นข้อมูลที่ได้จะนิ่งมากกว่าแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่า 13.85 เนี่ยมันจะเป็น gas in place หรือ oil in place จริงๆหรือเป็น UR เป็น UR จริงๆเราไม่ได้การันตีแต่เพียงแค่ว่าเมื่อเรามีข้อมูลแค่4ปีหรือ3ปีข้อมูลมันบอกแค่นี้งั้นถ้าเราผลิตไป5ปี6ปี7ปีมันอาจจะเปลี่ยนจาก 13.85 ไปเป็น 13.7 13.6 หรืออะไรก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆได้ดังนั้นค่ามันจะไม่อยู่นิ่งหรอกมันจะค่อยๆปรับตามความแม่นยำของข้อมูลที่เรามีอยู่แต่ณแค่ปีนี้ณปีนี้ที่เรามีข้อมูลมันบ่งชี้แค่นี้แต่มันก็เห็นแล้วว่ามันไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมก็คือ commercial balance ไม่ว่าจะเป็น asset line ก็ดีหรือตัวของsolution ก็ดีแต่ตัวของ volumetric เป็นไงบูบวาบบูบวาบใช่ไหมไม่คงที่คงวาดังนั้นถ้าถามว่าถ้าตามที่หลวงพี่ถามก็คือถามว่าใช้ตรวจข้อสอบใช้ตรวจได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าบนพีเรียดหรือบนระยะเวลานั้นได้แค่นั้นแต่ว่าลองเทอมหรือระยะเวลาหลังจากนี้เราก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าณวันนี้ที่เราคำนวณเสร็จเนี่ยเราสามารถยืนยันข้อมูลชุดนี้ได้อันนี้โอเคไหมเดี๋ยวจะให้การบ้านพวกเราไป2ข้อก็คือข้อนี้ให้ไปเนี่ยจริงมันมีเฉลยแล้วแหละแต่ให้พวกเราลองกลับไปทำดูจะให้พวกเราลองกลับไปทำจะได้มั่นใจไหมนี่คือว่ามันมีว่าไงเอ่ยเป็นไปได้ไหมคะว่า volume metric กับ material balance ค่า material จะน้อยกว่าเสมอไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเพราะว่าตัวของ volumetric method เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเอา log property กับ fluid propertyนั่นแสดงว่าถ้าเราหยิบข้อมูลของ log property กับ fluid property ในกรณีที่มันเพี้ยนสูงสมมุติว่าถ้ามันมี5ค่าตัวของporosity สมมุติถ้าใช้ porosity เนาะ porosity มันมีค่า1 2 3 4 5และบังเอิญตอนที่เราเลือกมาใช้เนี่ยเราเลือก5มาใช้ใช่ป่ะเลือก5มาใช้นั่นแสดงว่ามันก็จะทำให้แสดงศักยภาพของการมีอยู่ของไฮโดรคาร์บอนในช่องว่างเยอะมันอาจจะได้ volumetric method ที่สูงใช่ป่ะแล้วก็ค่าของ material balance หรือตัว material balance asset line กับ material balance solution ที่ต่ำก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือในบางกรณีบางเอิญคนที่เอาไปทดสอบไม่ได้เชื่อ4กับ5แต่เชื่อว่าเฮ้ย1อ่ะเป็นค่าที่พบมากที่สุดอ่ะเขาก็เอา1ไปใช้โดยไม่สนใจ2 3 4 5ที่ทดสอบได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปทดสอบเสร็จปุ๊บเป็นไงมันก็อาจจะได้ค่าที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าของ material balance ทั้ง2วิธีการก็ได้หรือบางคนบอกว่าเฉลี่ยสิถ้างั้นไม่อยากให้มันเพี้ยนสูงไปทางก็เฉลี่ยสิเอาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวอย่างหรือใช้วิธีการเฉลี่ยทางตัวของปิโตรเลียมที่เราเรียนมาใช่ป่ะอาจจะได้ค่าสัก3ก็คือกลางๆเอาค่า3ไปใช้สิน่าจะถูกต้องมากที่สุดใช่ป่ะก็ได้แต่ใช้คำว่าแต่เราก็ไม่ได้มั่นใจเลยว่าตัวอย่างที่เราทดสอบมาแค่5ตัวอย่างเนี่ยแล้วเอาเฉลี่ยกันแล้วเอา3ไปใช้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าในหิน1ชั้นที่มันหนา3เมตรเราเก็บมาแค่5ตัวอย่างแล้วเอาไปทดสอบดังนั้น5 1 3เมตรอ่ะก็คือ1เนี่ย1ชั้นหรือ1ตึกเนี่ยเราเก็บไปแค่5ตัวอย่างเองนั่นแสดงว่ามันเพียงพอไหมที่จะบ่งบอกว่าทั้ง3เมตรเนี่ย porosity มันอยู่แค่3อ่ะ 3% น่ะเป็นไปได้ไหมงั้นเรายืนยันไม่ได้เลยมันก็โชคดีถ้ามันเป็น3จริงๆแบบที่เราทำได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่อาจจะเป็น1ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวอย่างที่เนี่ย3เมตรตัวนี้ไปทดสอบสักประมาณ 1,000 ตัวอย่างใน 1,000 ตัวอย่างมันจะมี frequency ใช่ป่ะหรือมีความถี่ของข้อมูลบ่งชี้ไปอยู่ที่1จริงๆก็ได้หรือ frequency ของมันอาจจะบ่งไปอยู่ที่ 5% จริงๆก็ได้ใช่ป่ะหรืออาจจะอยู่ที่3จริงๆก็ได้ดังนั้นมันมีความแปรปรวนทั้งหมดเลยนะการทดสอบจากคุณสมบัติของfluid กับคุณสมบัติของหินมันถูกกำหนดโดยค่าใช้จ่ายกับจำนวนตัวอย่างที่ไม่ได้เลพิเซนต์มากพอดังนั้น5ตัว10ตัวเขาก็พอเพียงแล้วก็ลองดูอีกทีนึงเมื่อมาได้ข้อมูลเป็นข้อมูลตั้งต้นแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราผลิตปุ๊บเราได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมาก็ค่อยๆเอาทั้งข้อมูลที่เรามีอยู่เดิมกับข้อมูลใหม่เอามาผสมแล้วก็พิจารณาร่วมกันเป็นลำดับไปค่อยๆพิจารณาไปดังนั้นขออนุญาตให้ข้อมูลว่า
ไม่ได้การันตีดีกว่าว่ามันจะต้องมีค่าน้อยกว่าเสมอไปแต่ขอใช้คำว่าข้อมูลที่ได้จาก Material Balance ไม่ว่าจะเป็น Asset Line หรือ Solution จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวของ Volumetric Method อันนี้ให้ได้แค่นี้ก็ให้ได้แค่นี้ดีกว่าประมาณนี้ไหมประมาณนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้มีเพิ่มเติมไหมปกตินะเดี๋ยวจะให้กันบ้านสักสองข้อเนาะไปนั่งทำดูพวกเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นหรือบางคนอาจจะลองไปพอดในกราฟโดยการพอดมือนะหรือบางคนอาจจะลองไปพอดใน Excel ก็จะทำให้พวกเราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะมันควรจะต้องออกมาเป็นในรูปแบบไหนเพราะว่า Excel มันจะเจเนเรตความชันมาให้กับเจเนเรตค่า C ออกมาให้มันก็จะตรงกับคนที่ควรจะเป็นมากที่สุดแต่ว่าตอนสอบพวกเราคงจะไม่ได้พอดใน Excel นะพวกเราคงจะต้องพอดมืองั้นพวกเราก็ลองไปตีกราฟตีกำหนดจุดอะไรด้วยจะได้ไม่เสียเวลาโอเคงั้น Material Balance Asset Line จะมีอยู่แค่นี้คิดว่าน่าจะช่วยพวกเราให้เข้าใจ Material Balance ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลายคนชอบมาบอกว่า Material Balance ยากแต่จริงๆแล้ว Material Balance ไม่ได้ยากเลยมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่อ่ะโอเคมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้หมดแล้วแค่นี้แหละเพราะว่าอันเดิมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อันนี้เดี๋ยวข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งที่ใช้พวกเราไปก็คือข้อเนี้ยซึ่งมันเป็นข้อมูลเดิมที่เราเคยทำตั้งแต่ตอนที่เราทำMaterial Balance As Solutionแล้วคือข้อมูลชุดเดิมแต่เราแค่จะเอาข้อมูลของMaterial BalanceหรือProduction Historyที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำอยู่บนพื้นฐานของMaterial Balance Asset Line แล้วก็เอามาคอมเพลกันเฉยแต่ว่าเราเห็นข้อมูลแล้วแหละว่ามันได้ข้อมูลออกมาใกล้เคียงกันแต่ว่าจะให้พวกเรากลับไปทำเพื่อที่ได้เห็นด้วยตัวของพวกเราเองอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1ข้อที่2ในกรณีที่มันเป็นแก๊สเรซัวร์เราเคยคุยกันแล้วว่าในสไลด์ต้นตั้งแต่ตอน Material Balance As Solution ถูกต้องมั้ยว่าเมื่อเราความสำคัญของอะไรเอ่ยของความดันใช่ป่ะมาพอดร่วมกับค่าของ G/P ค่าของมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ในช่วง 3-4 ปีแรกใช่ป่ะมันจะโค้งโค้งหน่อยนึงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของอะไรเอ่ย G/P ใช่ป่ะตัวนี้เหมือนเดิมใช้ G/P มาพอดร่วมกับค่าของ P หารด้วยค่าของ Z ค่าที่ความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะในช่วง4ปีแรกดังนั้นการใช้ P สับ Z หาสัมพันธ์กับค่าของ G สับ P มันจะทำให้ได้สมการเส้นตรงแบบนี้แต่การใช้ค่าแค่ความดันของแต่ละช่วงปีที่วัดได้กับค่าของ G สับ P มันทำให้เกิดสมการที่เป็นเส้นโค้งแบบนี้ดังนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกิดขึ้นจะพบว่าการเอาความสัมพันธ์ของ P สับ Z หารด้วยค่าของ G สัมพันธ์มาพอดร่วมกับค่าของ G สับ P เนี่ยมันทำให้มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากกว่าใช่ป่ะดังนั้นก็เลยจะทำให้เกิดอะไรดีเกิดการดีไลท์สมการของแก๊สไปอยู่ในรูปแบบที่สัมพันธ์กับค่าของ P สับ Z กับค่าของ G สับ P ใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้คือการดีไลท์สมการพวกเราลองกลับไปดูว่าเขาดีไลท์สมการยังไงและหลังจากเมื่อได้สมการเสร็จปุ๊บแต่ละตัวก็มองให้มันเป็น y เท่ากับ mx บวก c ใช่ปะมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนคือ x ตัวไหนคือ y แล้ว m แทนด้วยค่าของอะไรหรือ c ควรจะเป็นค่าของอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นจาก production history ใช่ปะจาก production history เขาก็รวบรวมข้อมูลมาให้ว่า g/p ของแต่ละปีได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ pressure ที่วัดได้ในแต่ละปีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่า Z ที่วัดได้ในแต่ละปีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ค่าของ B sub G เขาคำนวณให้แล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆนะถ้า B sub G เนี่ยเขาไม่คำนวณมาให้เราสามารถคำนวณหาได้โดยการใช้ B sub G เท่ากับอะไรเอ่ย P sub SC คูณค่า Z คูณ T sub R ใช่ป่ะหารด้วย T sub SC แล้วก็คูณด้วย P sub R ใช่ป่ะแล้วก็คำนวณอันนี้หาเองได้แต่บางทีโจทย์ก็ให้มาก็แล้วแต่ถ้าโจทย์ให้มาก็เอาไปใช้เลยนะเมื่อเราได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาไปพอร์ต
และเมื่อ plot เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถ interpret หรือตีความข้อมูลที่ได้ว่า g ควรจะอ่านค่าจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจากชุดของสมการที่เราจัดไว้ก็คือตรงนี้หรือจากชุดตรงนี้มางั้นเดี๋ยวให้พวกเราลองไปดูก่อนงั้นจากการบ้านวันนี้ที่ให้พวกเราไปเนาะแล้วพวกเราก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะเห็นแหละว่าที่เราทำมามันถูกมันผิดถูกต้องไหมและพวกเราก็สามารถที่จะกลับไปแก้ได้ว่าเอ๊มันควรจะต้องตอบอะไรงั้นลองกลับไปทำดูนะลองกลับไปทำดูแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ข้อสอบเราก็จะก็ต่อคุณเวียนไปเวียนอยู่แค่นี้แหละไม่ได้หลบไปไหนประมาณนี้นะเดี๋ยวจะส่งการบ้านเข้าไปให้มี2ข้อพวกเราจะได้ไปหัดทำจะได้เชี่ยวชาญในการทำ material balanceโอเคใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมจะได้จบเรื่องนี้ไปอาจารย์ปล่อยเลยไหมครับไปเลยหนูจะถามสักสิบนาทีอาจารย์ว่างใช่ไหมครับได้ถ้าไม่มีใครถามเนื้อถามเลยก็ได้เพราะคิดว่าน่าจะไม่มีใครถามแล้วเนื้อถามเรื่องเมื่อวานในการบ้านครับขึ้นเราหนูเนี่ยได้ตัวที่คำนวณจากmaterial balance solution ครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะครับได้เพิ่มขึ้นทุกปีเหรอใช่มันควรจะมีแนวโน้มที่จะลดลงใช่ถ้าได้เพิ่มขึ้นทุกปีเหรอมันอาจจะเป็นเหตุผล1ก็คือเอาง่ายๆเลยข้อมูลที่ให้พวกเราไปทำเนี่ยส่วนตัวดาวขึ้นมาเอง1แหละส่วนตัวดาวขึ้นมาเองแต่ว่าลองทำตัวเองก็ลองทำแล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรที่เป็นผิดปกติอ่ะแล้วก็2ทีนี้อยากลองให้นึกลองกลับไปดูว่า b sub g กับ b sub g i เนี่ยเนื้อลบกันถูกแล้วแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยหนูกับเพื่อนได้แบบแนวโน้มนี้เดียวกันหลายคนขึ้นไปเหมือนกันหมดเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนแล้วกันนะเผื่อตัวเองอาจจะใส่ค่าที่มันไม่เป็นไปตามจริงบางตัวก็เลยอาจจะทำให้เราคำนวณผิดเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนเป็น material balance as solution ถูกต้องไหมครับโอเคข้อแรกเลยครับอะไรนะข้อแรกเลยครับข้อแรกเลยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้ทำเฉลยหรอกแต่ว่าแค่กดเครื่องคิดเลขคร่าวๆแล้วก็มองภาพว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบที่คาดการไว้อาจารย์ครับอ่าฮะอาจารย์ครับว่าไงหลวงพ่อไอ้หลวงพี่โทษทีพี่โจ๊กรอครับโอเคอ่าฮะเดี๋ยวบอกพี่โจ๊กเดี๋ยวกำลังไปละจะปิดคอมเดี๋ยวหนูขออีกคำถามครับจ้ะได้เลยอย่างในตัวของที่แชร์อยู่ตอนนี้ครับตัว pi กับ zi อย่างเงี้ยครับคือมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราใช่ไหมอาจารย์อ๋อค่า p sub i ก็คือค่าของ pressure ที่วัดนะเวลาก่อนทำการผลิตก็คือเป็น initial pressure ครับแต่ว่าเวลาอย่างเราพอดอย่างเงี้ยเราก็จะมีค่า c ค่าเดียวตลอดจุดเลยใช่ไหมครับไม่ค่า C ที่เราได้เนี่ยคือสมมติว่าถ้าเราผลิตแก๊สขึ้นมาวันแรกเราก็เอาแก๊สตัวนั้นไปหาค่าการเบี่ยงเบนของมันมันจะได้ค่า initial condition ของมันใช่ป่ะก็คือค่า C sub i ออกมาดังนั้นเมื่อเราผลิตไปปีนึงเราเอาแก๊สตัวนี้ไปวัดค่ามันก็จะได้ค่า C ที่1ปีเมื่อผลิตไป2ปีก็จะได้ C อีกค่าหนึ่งเป็นปีที่2ปีเพราะว่าค่าของ reservoir pressure มันเปลี่ยนใช่ปะเพราะการหาค่า Z หรือค่า C เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าของ critical pressure กับ critical temperature แล้วก็อีกตัวนึงก็คือค่าของ pseudo reduced pressure กับ pseudo reduced temperature นั่นแสดงว่าการที่จะได้ pseudo reduced pressure กับ pseudo reduced temperature เนี่ยมันจะต้องไปหาความสัมพันธ์ของค่า reservoir pressure กับ reservoir temperature ก่อนนั่นแสดงว่า reservoir pressure เนี่ยresolver temperature อาจจะเท่าเดิมแต่ reservoir pressure จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆงั้นถ้า reservoir pressure ลดลงเรื่อยๆมันก็จะส่งผลให้ค่า Z เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่อยๆงั้นค่า Z จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือช่วงก่อนการผลิตแต่ค่า Z ที่เราเห็นว่าเป็น Z ธรรมดาอย่างตัวเนี้ยนี่ Z ธรรมดาตัวนี้มันคือค่า Z ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาต่างๆณ pressure ต่างๆฉะนั้นเขาก็เก็บข้อมูลให้พวกเราอยู่ก็คือต
โทษทีย้อนผิดแต่มันก็จะกลายเป็นข้อมูลชุดนี้ออกมาดังนั้นปีที่0เนาะปีก่อนการผลิตมันก็คือปีที่0แล้วแสดงว่าตัวนี้ก็คือเป็น P sub i ตัวนี้ก็คือเป็น C sub i แล้วหลังจากนั้นตัวนี้ก็คือเป็นค่าของ C หรือค่าของ Z ที่เกิดขึ้นนะแต่ละช่วงปีไปโอเคครับตรงนี้เนาะเราใช่ครับแล้วอย่างตัวความชันของสมการเมื่อกี้ครับอาจารย์เรียนครับอันนี้สมการตัวนี้ไหมตรงนี้ไหมหน้านี้ไหมหรือว่าหน้าก่อนโน้นหน้าแรกของที่อาจารย์สั่งกันบ้านนะครับหน้าแรกของสมการหน้านี้แหละครับหน้านี้ใช่ไหมโอเคเรากำลังจะดูสมการตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวความชันคือปกติแล้วเราจะไม่ให้ M ติดกับเทอมอะไรเลยใช่ไหมครับแต่อย่างนี้มันเป็นคูณเกี่ยวกับค่าคงที่เราก็เลยอนุญาตให้ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันหนึ่งแน่นอนมันมีค่าของ M แต่ M ของเรามันเป็นลบ P สับ I หารด้วย Z สับ I แล้วก็เป็นค่าของตัว G G อยู่ข้างล่างเนาะแบบนี้ใช่ไหมโดยปกติแล้วตัวแปรที่เราจะให้มันเป็นค่าของความชันหรือ C หรือเป็นค่าของตัว C ก็ตามเนี่ยหรือค่าคงที่เนี่ยมันมักจะเป็นตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปเลยก็คือตัวที่เราต้องการหาเมื่อคือพูดง่ายคือค่าของตัวเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเหมือนกับที่เนอร์บอกเมื่อกี้เลยสิ่งที่เนอร์เห็นก็คืออันนี้คือ P sub i อันนี้คือ Z sub i นั่นแสดงว่าในทุกๆปีใช้คำว่าในทุกๆปีใช่ปะถ้าเราถามว่าเอ๊ะปีที่5มี P sub i เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนก็ต้องกลับไปที่ตารางใช่ปะก็คือเนี่ย2333มี C สับไหนเท่ากับเท่าไหร่ก็ 0.882 อ่ะปีที่7ล่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็ยังเป็นค่าเดิมนั่นแสดงว่ามันคือค่าตัวเดียวดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นค่าคงที่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นปกติที่สามารถที่จะมีได้ในกรณีนี้แต่ว่าถ้ามันเป็น P สับ i หารด้วยค่า Z แล้วเป็นค่าเอ้ยจริงไม่มี i นะเป็น P หารด้วย Z แล้วก็คูณด้วยค่า G แบบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าปีที่1ก็จะมีค่านึงปีที่2ก็จะมีค่านึงแต่ละตัวก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบปีนั้นมันจะเป็นแบบมันจะมาติดกับค่าตัวแปรที่เราอยากทำไม่ได้อันนี้ใช่เนื้อถามไหมใช่เนื้อถามครับใช่ไหมครับก็เหมือนตัว C เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีค่าเดียวทุกปีใช่แบบนั้นเลยอันนี้เหมือนจะเป็นเคสพิเศษนะจ๊ะใช่อันนี้เป็นเคสพิเศษเพราะว่าพฤติกรรมของแก๊สมันจะขึ้นอยู่กับค่าของความดันเป็นหลักใช่ปะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความดันเข้ามาเกี่ยวข้องก็จริงแต่ว่าความดันไม่อิมแพคต่อพฤติกรรมของมันมากนะแต่แก๊สด้วยความที่มันเป็น compressible fluid เกี่ยวข้องแบบ 100% มันก็เลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมของมันที่เปลี่ยนไปยังไงขนาดของวอลุ่มหรือการผลิตของมันก็แล้วแต่ก็เลยเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ pressure มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะดีกว่าที่เอาค่าของความดันมาช่วยในการอธิบายเพื่อที่จะหาค่าของแก๊สอินเพลสหรือออยล์ตัวที่หาค่าของแก๊สอินเพลสของมันแต่นั้นในตัวของน้ำมันจะไม่มีการทำแบบนี้เพราะน้ำมันไม่ได้respect ต่อค่าของความดันแต่จะมีแค่เฉพาะค่าของแก๊สอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณครับโอเคอันนี้ดีนะโอเคมีเผื่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆก็จะได้ไปพร้อมกันโอเคมีเพิ่มเติมไหมจานครับได้เลยผมขอถามสัก2ข้อได้ไหมครับได้คือค่าที่เราได้จากการพอดการ์ดของแมทเทียลบาลานะฮะมันเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับของมันเป็นค่าเฉลี่ยเอาต้องถามว่าแมทเทียลบาลานแอสโซลูชันหรือแอสเซทไลน์แอดสเตทไลน์ครับถ้าสเตทไลน์นี่ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าเฉลี่ยดีกว่ามันเป็นค่าแนวโน้มใช้คำว่าเป็นค่าแนวโน้มที่เกิดจากการเอาตัวแปรทุกๆตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการผลิตทั้งหมดก่อนหน้าที่จะมีการคำนวณเนี่ยเอามาใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรืออธิบายแนวโน้มของมันก็เลยถามว่าถ้าในความเข้าใจเราจะบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าก็ไม่ผิดนะแต่ว่าส่วนตัวอยากจะให้ใช้คำว่ามันเป็นแนวโน้มดีกว่าเพราะว่ายิ่งเรามีข้อมูลมากขึ้นมันก็จะแสดงแนวโน้มหรือแสดงพฤติกรรมของมันดังนั้นพฤติกรรมของมันคืออะไรหนึ่งก็คือมันมีของเท่าไหร่ล่ะมันก็จะค่อยๆเผยตัวออกมา
ค่อยๆแสดงความเป็นตัวตนของมันออกมานั้นไอ้ตัวนี้เลยขออนุญาตใช้คำว่าแนวโน้มดีกว่าไม่ใช้คำว่าเฉลี่ยดีกว่าแล้วอีกข้อนึงคืออย่างค่าสีเราหาแบบเฉลี่ยแล้วมาแบบหาค่าสีเฉลี่ยได้มั้ยครับยังไงนะอย่างแบบค่าของ water infant เนี่ยใช่มั้ยครับมันมี3ปีใช่มั้ยมันก็มี3ค่าใช่มั้ยจ๊ะเราเอามาบวกกันหาร3แล้วแบบจะได้เป็นค่าสีเลยได้มั้ยครับคือเอาทุกโพสเอาเพชเชอร์หารกันไอ้บวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนปีเอาค่าวอเตอร์อินฟาบวกกันหารด้วยจำนวนปีเอาแก๊สอินทุนแก๊สอินเจคชั่นบวกกันใช่ป่ะแล้วก็หารไม่ใช่ครับปีกันเหรออาจารย์จำที่เปรมถามสมการก่อนหน้าได้ไหมครับอ่าฮะที่มันมีค่า C คือค่า WE ตัวเดียวอ่ะหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าอ๋อที่มันมีที่มันมี y 1 x 1 c 1 y 2 x 2 c 4 2 y 3 x 3 c 3ตัวนั้นใช่ไหมถ้าผมหมายถึงว่าผมเอาค่า c บวกกันหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วว่าไม่ได้หารตามจำนวนปีแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ผิดหลักแบบนั้นผิดหลักไม่ได้เลยเพราะว่าโดยวิธีการใช้แมททิวบาลานซ์แอสเซทไลน์เนี่ยคือเราต้องทำสมการเส้นตรงไปทำความสัมพันธ์ให้มันเป็นสมการเส้นตรงนั้นถ้าเราสร้างเป็นสมการเส้นตรงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราสร้างเป็นสมการเส้นตรงและเอาไปพล็อตในความสัมพันธ์ของ x กับ y เนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกันกับทฤษฎีก็คือต้องเป็นสมการเส้นตรงนั่นแสดงว่ามันกำลังจะบอกเราว่ามันยังไม่เป็นสมการเส้นตรงอ่ะพูดง่ายๆนั้นถ้าเราเอา c ไปบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนปีมันจะเป็น c ตัวเดียวก็จริงแต่ว่าเขาไม่ทำกันไม่ใช่เขาไม่ทำกันเขาไม่ทำเพราะว่ามันผิดหลักมันผิดหลักของทฤษฎีของการสร้างสมการเส้นตรงความน่าเชื่อถือต่ำด้วยมั้ยอะไรนะมันเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือมันต่ำด้วยไหมครับมันไม่ใช่ความน่าเชื่อถือต่ำมันผิดทฤษฎีใช้คำผิดทฤษฎีดีกว่าเพราะว่า มันไม่เป็นสมการเส้นตรงอ่ะคือทฤษฎีของสมการเส้นตรงมันต้องเป็นแบบ y เท่ากับ x บวก c นั่นแสดงว่าพลอตเสร็จปุ๊บต้องเป็นเส้นตรงเลยนั้นมันมีแค่ x กับ y ที่จะต้องเอาไปพลอตกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมานั้น c จะเป็นอีกตัวแปรนึงที่เอาไปพลอตหรือไปพิจารณาร่วมไม่ได้นั้นมันก็จะผิดหลักผิดทฤษฎีผิดอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ทำนะตอนสอบไม่ทำนะเพราะมันผิดทฤษฎีไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่ามันมีความน่าเชื่อถือต่ำนะเพราะมันผิดหลักการผิดทฤษฎีในการพิจารณาก็เลยไม่ทำใช้คำว่าไม่ทำใช่ไหมเราทำแบบนี้เนาะเราทำแบบนี้แหละคิดว่าจะตอบถูกคำถามเราอาจารย์ครับมีอีกนิดนึงคือข้อ2ที่อาจารย์ได้หา water impact อ่ะครับมันต้องได้ค่าเท่ากับข้อแรกหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวพารามิเตอร์ที่อาจารย์ให้มามันเป็นค่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ามันต้องเท่ากันออกแต่ว่าอย่างที่บอกออกไปแหละว่าข้อมูลที่ส่งให้พวกเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่อนุมานขึ้นมาเองมันก็เลยครับแล้วคือพอเราจัดรูปสมการใหม่แล้วตัวหาแค่ WE แล้วค่า G ที่เราใช้ตัวนี้จะเป็น G ที่เป็น initial ที่ได้จากการคำนวณของ volumetric ใช่ไหมครับอ๋อไม่ถือว่าในกรณีที่มันแบบโจทย์มันเป็นข้อ2ใช่ไหมคืออันนี้เนอร์ในตัวของออฟทามข้อ2เนาะใช่กำลังจะทำให้พวกเราเห็นภาพของการใช้สมการของ volumetric method ร่วมกับสมการของ material balance เพื่อที่จะได้ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เราอยากได้ดังนั้นถ้าเราไม่มีข้อมูลมันอาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์หรือไม่สามารถที่จะดำเนินการในบางกระบวนการได้ดังนั้นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาช่วยก็จะทำให้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถูก 100% นะถึงแม้ว่าเราบอกว่า volumetric method เนี่ยเฮ้ยมันไม่ถูกเนี่ยมันไม่แม่นยำแล้วทำไมถึงใช้สุดท้ายแล้วถ้าเรามีถึงแม้ว่าจะแม่นยำน้อยกว่าหรือมีความถูกต้องน้อยกว่าแต่ถ้ามันมีมันจะทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าเข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะคาดการณ์บางกระบวนการได้นั้นพยายามที่จะให้พวกเราเห็นภาพของความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการที่มันเกิดขึ้นดังนั้นข้อมูลที่ได้ก็เลยอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่ามันคุณสมบัติหินน่ะมันไม่ใช่คุณสมบัติของเรซอร์วัวตัวนั้นแต่ว่าเพื่อทำให้พวกเราเห็นภาพก็เลยดึงตัวนั้นไปออฟเอาไปทำงานก่อนโอเคครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ตรงหน่วยอะครับอาจารย์ตอนนั้นผมฟังไม่ทันอาจารย์แต่อธิบายว่ายังไงที่เรื่องหน่วยที่จะเอถามใช่ปะใช่ครับใช่ครับโอเคต้องเป็นหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดียวกันเพราะมันจะต้องบวกลบกันได้ดังนั้นเมื่อกี้มันเป็นหน่วย STB ก็เลยยังไม่เปลี่ยน
ยังไม่เปลี่ยนในสไลด์ก็เลยจะมาบอกพวกเราว่ามันจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันที่สามารถบวกลบกันได้ดังนั้นหน่วยที่อยู่ในสไลด์ตอนนั้นผิดแต่เราไม่ต้องคอนเวิร์ตใช่ไหมครับแค่หมายถึงว่าในโจทย์มันผิดแต่เราไม่ต้องไปคอนเวิร์ตให้มันเป็นใช่ใช่คือถือว่าหน่วยที่ให้ไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน่วยในอยู่ในรูปแบบของ SCF ไปแล้วอ่ะก็คือตัดให้มันอยู่ใน SCF ก็คือสามารถที่จะบวกลบกันได้ปกติเลยโอเคครับนะฮะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือเราก็ต้องใช้การคูณเท่าการหารออกด้วย 5.615 ก่อนแต่ตอนที่ส่งให้พวกเราไปลืมสังเกต ก็เลยส่งให้พวกเราไปก่อนเพื่อจะมาสังเกตให้รอบหลังโอเคครับขอบคุณครับอ่ะโอเคงั้นไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวขอด้านลิฟต์เลยแล้วกันเนาะโอเคนะเนื้อมีเพิ่มเติมไหมเนื้อหรือยังไงไหมก็มีเราของออฟแหละครับ G ที่เราใช้คือเราใช้ G origin หรือว่า G ประจำปีนั้นๆนะครับที่มันคำนวณ water infarct คำนวณหาอ๋อเมื่อกี้ที่ออฟถามเลยใช่ก็คือข้อเดียวกันนะฮะงั้นเราจะต้องหาคือตอนแรกเราต้องหา G ไปได้ก่อนถูกต้องไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปคำนวณโดยการใช้ material balance เพื่อหา water infarct งั้น water infarct ตัวนั้นมันเกิดขึ้นที่ปีไหนอ่ะก็ถามปีที่2เราต้องใช้ G ปีที่2อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรความสัมพันธ์ของปีที่1ปีที่2ปีที่3มันจะได้ค่า G แต่ละตัวที่ไม่เท่ากันใช่ป่ะครับนั่นแสดงว่าเมื่อเราพลอตไปเรื่อยๆโดยการใช้วอลูเมตริกเนี่ยเหมือนกับตารางเมื่อกี้อ๋อตัวของออฟก็ถามคำถามนี้ด้วยใช่ไหมอาจจะเข้าใจเป็นอีกคำถามหนึ่งนี่เหมือนกันเลยมันก็คือตัวนี้แหละใช่ป่ะที่เราคุยกันนั่นแสดงว่าพูดง่ายคือเขากำลังล้อจากความสัมพันธ์ของมันก็คือหาค่า G แต่ G คนละช่วงปีนั้นจากข้อมูลเมื่อกี้มันอยู่ปีไหนนะที่เนื้อบอกเมื่อกี้เนี่ยปีที่2ครับปีที่2นั่นแสดงว่าในแต่ละปีมันก็คือ G ของแต่ละปีนั่นแสดงว่าตัวนั้นก็ต้องใช้ G ของปีนั้นนั่นนะครับใช่โอเคโอเคนะเมื่อกี้โทษทีออฟไม่เข้าใจคำถามนี้เฉยๆเลยอาจจะตอบคำถามออฟได้ไม่ครบหรือเปล่าเมื่อกี้นะแป๊บนึงครับอาจารย์เดี๋ยวคราวนี้งงแล้วคือG produce แล้วก็ G ที่มันเป็น G เฉยๆอีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราคำนวณที่ปีที่2ตัว G เฉยๆแล้วก็ต้องใช้ของปีที่2แล้วก็ G produce ก็ใช้ของปีที่2เช่นเดียวกันเหรอครับคือ G เฉยๆตรงนั้นเราไม่ได้ใช้ของ initial จริงๆ G ของปีที่0เนี่ยมันเป็นปี initial เป็น initial เป็น initial แต่ว่ามันคือตัวตั้งต้นหรือตัวแรกของมันไงแต่ว่าทีนี้หลังจากนั้นใน 0.5 ใน1ปีและ 1.5 ปีเนี่ยเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของมันเพราะว่าเพเชอร์เปลี่ยนความนั้นเปลี่ยนอะไรก็แต่มันก็เลยอนุมานคือใช้ภาพของการผลิตของมันเนี่ยมาช่วยในการหาค่าเพราะถ้าเราลองสังเกตดูในช่วงปีที่2ข้อมูลมันจะชี้ให้เห็นภาพว่ามีแก๊สอินเพลสที่ได้จากการคำนวณของวอลูเมตริกเนี่ยมีค่าเท่ากับ 13.07 ใช่ป่ะซึ่งปีแรกได้คำนวณได้เท่ากับ 18.24 นั่นแสดงว่า G ตัวแรกเนี่ย G ตัวแรกที่เราคำนวณได้เนี่ยมันก็คือ initial gas initial gas original gas in place ใช่ป่ะก็ได้ 18.24 แต่ว่าเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะรู้แล้วจริงๆมันไม่ได้ 18.24 นี่ว่ามันมี 13.07 เองในปีที่2อะไรเงี้ยซึ่งก็จะสอดคล้องกันกับการคำนวณหาโดยใช้ volumetric method ทั้ง2วิธีการนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราได้จากการ apply วิธีการของ volumetric มาใช้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยก็คือค่า G ที่เราสามารถเอาไปใช้ในการพิจารณาได้เหมือนกันโอเคครับโอเคนะโอเคงั้นขออนุญาตแล้วกันนะขออนุญาตลีฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องคอนเวิร์ตวิดีโอเดี๋ยวจะดึกไปกว่านี้ขอบคุณครับงั้นพวกเรามีอะไรก็ลองไปถามก็ได้นะถามในแชทก็ได้รีโพสต์เข้ามาในกลุ่มก็ได้จะได้ไปคุยกันโอเคงั้นลีฟแล้วกันเนาะไปเจอกันแล้วส่งข้อส่งกลับบ้านให้นะพวกเรานะ